ไม่กี่ครั้งสองครั้งรีบหนีไปก่อนให้หลักฐานให้คดีความมันจางหาทางกำจัดให้อยู่หมัดซะก่อนถึงจะได้กลับมาประเทศไทยรัฐบาลในยุคนั้นเมื่อ2489หลวงถวันทำลงนาวาสวัสดิ์ของนายปรีดีเนี่ยก็คิดว่ารัชกาลที่9จะกลับมาเผาศพรัชกาลที่8ในระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนก็มีการรีบจัดสร้างเมรุขึ้นมาเลยเพื่อตั้งใจว่าจะประกอบพิธีชาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงศพในเดือนมีนาคมปี2490แต่ขณะเดียวกันการยืนยันการกลับมาประกอบพิธีศพของรัชกาลที่9หามีไม่จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2489คณะผู้สำเร็จราชการก็มีหนังสือขอให้รัฐบาลเลื่อนงานพระราชทานเพลิงศพออกไปโดยมีเหตุผลข้อหนึ่งว่าการสอบสวนกรณีสวรรคตยังไม่เสร็จสิ้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการพระราชทานเพลิงศพดังมีข้อความว่าอันหนึ่งการกำหนดงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพนั่นเนี่ยนะถ้าจะกำหนดแล้วก็น่าจะเหมาะให้กับโอกาสที่รัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเพื่อถวายพระเพลิงด้วยได้แต่กรณีการสอบสวนกรณีสวรรคตยังไม่เป็นอันควรให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนอยู่ต่อไปอีกและยังหวังไม่ได้ว่าการสอบสวนต่อไปดังว่านั้นจะสำเร็จเสร็จสิ้นลงเมื่อใดเพราะฉะนั้นการที่จะกำหนดเสด็จเพื่อให้เขามาถวายพระเพลิงในเดือนมีนาคมปี2490นั้นเนี่ยจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าอาจจะมีการขูกขากเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพระราชพิธีที่ประทับนะตลอดจนงานต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับหลังจากกรณีสวรรคตผ่านไปแนวโน้มของคดีเนี่ยมันดูแล้วว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยหนีไม่รอดจากคดีปงพชนแน่ทั้งสถานทูตกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาเนี่ยก็ได้รับเรื่องจากนายควงอภัยวงศ์แล้วก็พี่น้องตระกูลปราโมทคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนเตรียมตัวจะสถาปนาพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์พงศ์บริพัตรขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะว่าในสถานะของกษัตริย์ภูมิพลในช่วงแรกๆไม่มีความแน่นอนนะแล้วก็ตลอดจนไม่มีความมั่นคงในส่วนของเรื่องกรณีที่เชื่อมโยงกับกรณีสวรรคตของพี่ชายคือรัชกาลที่8ด้วยในสายตาของวงการทูตและก็นานาประเทศเนี่ยรัฐบาลฝ่ายตะวันตกมีความเชื่ออย่างชัดเจนว่ารัชกาลที่9ซึ่งกษัตริย์ภูมิพลเป็นคนที่ลอบปลงพระชนรัชกาลที่8แล้วก็ได้รับรายงานจากรัฐบาลในควงในสมัยนั้นด้วยว่าจะประกาศให้รัชกาลที่9หรือกษัตริย์ภูมิพลสละราชสมบัติแล้วก็จะให้พระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะนี่คือทำให้เกิดปัจจัยใหม่ขึ้นมาในสถานการณ์ซึ่งอาจสร้างความปั่นป่วนจนถึงลากและแบ่งขั้วในการเมืองออกมาเหตุการณ์ในขณะนั้นวุ่นวายเหมือนขณะนี้เลยนะครับนั่นดูทำให้นายควงแล้วก็พี่น้องตระกูลปาโมดเนี่ยหวังว่าพวกเขาจะสามารถรักษาอำนาจของตัวเองไว้ได้ผ่านตัวแทนคือพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์ขึ้นครองราชแทนรัชกาลที่9สาเหตุที่เลือกพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะถ้าเปรียบเทียบกับกษัตริย์ภูมิพลซึ่งมีอายุเพียง19ปีนะในเวลานั้น19ปี20ปีการประสูติของพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์เวลานั้นเนี่ยท่านนับพระชนพรรษาเนี่ยอายุ52ปีนะขณะที่รัชกาลที่9มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้วุฒิภาวะประสบการณ์ทางการเมืองการปกครองมันต่างกันมากกระบวนการการผลักดันของกลุ่มพี่น้องตระกูลปาโมดร่วมกับนายควงอภัยวงศ์ของพรรคประชาธิปัตย์จึงมีอิทธิพลอย่างมากตลอดจนส่งข้อมูลนี้ไปให้กับทางประเทศฝั่งตะวันตกอย่างยุโรปก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีเหตุการณ์ตรงนี้เลยสร้างความปั่นป่วนไม่ธรรมดาความปั่นป่วนทางการเมืองก็เพิ่มขึ้นจากบทบาทคอร์รัปชันของหลวงกาดสงครามผู้ไว้การสนับสนุนในควงจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หลวงกาดสงครามในยุคนั้นเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับจอมพลป.ซึ่งจอมพลป.กับนายปรีดีต่างก็คัดค้านเรื่องการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ออกมาพอๆกันนะพูดง่ายๆชัดๆว่าจอมพลป.ก็ไม่พอใจตรงนั้นกษัตริย์ภูมิพลอายุยังน้อยแค่19ปีไม่น่าจะมีปัญหานะฝ่ายทางพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์ต้องการจะขึ้นเป็นกษัตริย์ทางจอมพลป.และพลตำรวจเอกเผ่าศิยานนท์จึงต้องสกัดทางฝั่งนายควงและก่อนฝั่งพี่น้องตระกูลปาโมดไม่ให้ดันพระองค์เจ้าจุมพฤทธิ์ขึ้นเป็นกษัตริย์ช่วงนั้นเนี่ยทางจอมพลป.ก็ดีกลุ่มคณะราษฎรเก่าก็ดีช่วยกันปกปิดคดีสวรรคตให้กับกษัตริย์ภูมิพลและก็หนุนเอากษัตริย์ภูมิพลให้เป็นกษัตริย์ต่อไปไม่ว่าจะใช้วิธีการใด
หลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีการปฏิวัติรัฐประหารโดยพลโทผินชุนทวันในปี2490ปีถัดมาปี2491รัฐบาลจอมพลป.ก็ได้เตรียมงานพระราชทานเพลิงศพใหม่ในรัชกาลที่8นะแล้วก็เปลี่ยนเลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์2492นี่ตายไป3ปียังไม่ได้เผาเลยนะครับตั้งแต่2489ถึง2492การจัดเตรียมพระบรมราชพิธีศพเนี่ยก็ใกล้เคียงกันโดยการทูลเชิญเสด็จรัชกาลที่9ให้กลับมาเมืองไทยอย่างถาวรแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยกลับมีจดหมายถึงจอมพลป.นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะว่าจะยังไม่เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีสวรรคตเสร็จสิ้นพูดง่ายๆคือทำมึงไม่หาแพะหาพยานเท็จจัดการชำแหละเฉลียวชิดบุตรให้กูไม่กลับแน่นอนกษัตริย์ภูมิพลก็อาศัยจังหวะนี้นะครับพลิกคดีไปเลยจากผู้ต้องสงสัยกลายมาเป็นพยานโจทย์ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในกรณีสวรรคตเนี่ยตัวรัชกาลที่9ผู้เป็นพระอนุชาเนี่ยจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดในทุกเรื่องทุกกรณีแต่เนื่องจากนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยได้เสนอให้แต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เท่ากับว่าช่วยให้ผู้ต้องหาคือรัชกาลที่9เนี่ยได้รับอภิสิทธิ์พ้นจากข้อกล่าวหาโดยปริยายเพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยตอนนั้นเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องอันใดมิได้นี่ไงครับที่ทำให้เขาออกกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายมาตรา112มาเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นด้วยเหตุประการราชนีกษัตริย์ภูมิพลจึงได้รับสิทธิพิเศษได้ย้ายสถานะจากการเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหามาเป็นพยานโจทย์มีบทบาทในการปักปลําใส่ความเลยนะครับนี่จากผู้ต้องหามาเป็นพยานโจทย์แล้วยังปักปลําใส่ความเหยื่อผู้บริสุทธิ์เพื่อเอาผู้บริสุทธิ์มารับโทษแทนเพื่อที่จะปิดคดีให้ตัวเองพ้นมลทินชั่วๆที่ตัวเองทำไปนะหลังจากเหตุการณ์กษัตริย์ภูมิพลฆ่ารัชกาลที่8ทั้งตัวกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็สมเด็จย่าต้องหนีไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไม่ยอมกลับมาพบหน้าสื่อมวลชนประชาชนคนไทยจนกว่าคดีสวรรคตจะได้ข้อยุติหาแพะมารับบาปแทนให้ได้ซะก่อนในช่วงปี2493ถึง2494เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปนะมาพระราชทานเพลิงศพรัชกาลที่8ก็ได้จัดพิธีแต่งงานพิธีหมั้นก่อนแล้วก็แต่งงานเลยพอถึงวันนั้นเนี่ยราชินีสิริกิติ์ตั้งครรภ์เลยรัฐบาลจอมพลป.มีหนังสือทูลเชิญด้วยว่าให้มาคลอดในประเทศไทยถูกต้องตามประเพณีนะฟ้าหญิงอุบลราชจะได้เกิดในเมืองไทยแต่หาใช่เช่นนั้นไม่นะครับกษัตริย์ภูมิพลก็ไม่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ก็ต้องไปคลอดอย่างต่างประเทศการเสด็จกลับมาเมืองไทยอย่างถาวรเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาคม2494หลังจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยได้พิพากษาตัดสินเมื่อวันที่27กันยายน2494ให้ประหารชีวิตนายชิดสิงหเสนีในความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดลอบปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8นี่นะศาลชั้นต้นตั้งต้นพิจารณาคดีตั้งแต่27กันยา2494ถึงเวลาประหารจริงๆโน่น2498ยืดเยื้อกันไปอีกรวม4ปีนะสมัยนั้นกรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลจอมพลป.ก็ได้ใช้ความพยายามหลายเดือนในปี2492ที่จะจัดการให้ศาลอัยการแล้วก็จำเลยในคดีสวรรคตเนี่ยได้เดินทางไปเฝ้ากษัตริย์ภูมิพลและสมเด็จย่าที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อขอให้ทำการในฐานะพยานฝ่ายโจทย์นี่นะจากจำเลยผู้ต้องสงสัยกลายเป็นโจทย์นะแถมยังจะต้องทำเรื่องให้ศาลอัยการไปสอบพยานที่สวิตเซอร์แลนด์อีกแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยได้เสด็จกลับปฏิเสธบอกไม่ฉันจะเสด็จกลับมาเมืองไทยในต้นปีเพื่อถวายพระราชพิธีพระเพลิงศพให้กับรัชกาลที่8แล้วก็จะมาทำพิธีมั่นทำพิธีฉัตรมงคลแล้วก็แต่งงานระหว่างอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้ให้ศาลคู่ความเนี่ยเข้าเฝ้านะแล้วมีการสืบพยานโจทย์คือกษัตริย์ภูมิพล2ครั้งคือวันที่12และวันที่15พฤษภาคมปี2493 2ครั้งเท่านั้นต่อหน้าคณะผู้พิพากษาและคณะอัยการโจทย์จำเลยทั้ง3คนทนายจำเลยในคดีดังกล่าวเนี่ยนะถูกสอบปากคำเนี่ยณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานคือมารับพระราชทานคำให้การเผชิญสืบคือพิจารณาคดีนอกสถานที่ตั้งศาลน่ะไม่ไปศาลคนง่ายเรียกศาลมาสอบปากคำที่บ้านระหว่างที่ทรงเสด็จกลับมาเมืองไทยชั่วคราวเนี่ย
มาประกอบพระราชพิธีสำคัญ3อย่างอย่างที่ว่าไหว้คืน1เผาพี่2อภิเษกสมรสแต่งงาน3คือพิธีฉัตรมงคลเป็นครั้งเดียวที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยให้การในศาล4ปีก่อนหน้านั้นคือนับตั้งแต่2489หลังจากที่กรณีสวรรคตไม่กี่วันรัฐบาลปีดีได้ตั้งกรรมการสอบสวนมีหัวหน้าผู้พิพากษาทั้ง3ศาลแล้วก็เจ้านายชั้นสูงในบางพระองค์เนี่ยเป็นกรรมการดำเนินการไต่สวนโดยเปิดเผยต่อสาธารณะในนามศาลกลางเมืองเพื่อยุติกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องการสวรรคตการตรวจสอบพยานเนี่ยเกิดขึ้นวันที่26กรกฎาคม2489คณะกรรมการได้เชิญรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จย่าเนี่ยนะมายังที่พระที่นั่งบรมพิมานสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ตั้งคำถามของคณะกรรมการยะการเมืองมากที่สุดก็คือส่วนที่เกี่ยวกับความไม่ทรงพอพระทัยในหลวงอนันต์ต่อผู้อื่นหรือความไม่พอพระทัยของผู้อื่นที่มีต่อกษัตริย์รัชกาลที่8คือในหลวงอนันต์แต่คำตอบของกษัตริย์ภูมิพลนั้นไม่มีอะไรไม่ให้ข้อมูลที่เป็นบวกหรือเป็นลบใดๆทั้งสิ้นลุงเย็นก็ไปค้นเอาเอกสารสำคัญนะคือคำให้การของกษัตริย์ภูมิพลต่อศาลในวันศุกร์ที่12และวันจันทร์ที่15พฤษภาคมปี2493ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามนิกรฉบับวันที่18พฤษภาคม2493ปีเดียวกันนะครับรายละเอียดเนี่ยนะมันชี้ให้เห็นว่ากษัตริย์ภูมิพลร่วมกันให้การปักปั๊มนายปีดีและผู้บริสุทธิ์อีก3คนคือนายบุตรนายชิดและนายเฉลียวอันนี้ลุงเย็นขออนุญาตอ่านให้ฟังอย่างชัดเจนเลยนะว่าคำให้การของกษัตริย์ภูมิพลในวันที่12และวันที่15มีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับก็คือคำให้การคดีดำหมายเลขที่1898/2493ศาลอาญาลงวันที่12พฤษภาคมปี2493ความอาญาระหว่างอัยการโจทนายเฉลียวปทุมรสกับพวกจำเลยข้าพเจ้าขอให้การว่าข้าพเจ้าชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอให้การต่อไปทรงตอบโจทย์คือมีข้อความดังนี้ในเช้าวันที่9มิถุนายนนั้นฉันกินอาหารเช้าเวลาใดบอกไม่ใครถูกแต่เวลาประมาณราวๆ 8:30 นกินที่มุกพระที่นั่งชั้นบนด้านหน้ากินอาหารแล้วฉันได้เดินทางออกห้องบรรทมในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งเป็นเวลา9:00 นตรงได้พบกับนายชิดและนายบุตรอยู่ที่หน้าห้องแต่งพระองค์เห็นนั่งอยู่นายชิดนายบุตรนั่งอยู่เฉยๆฉันได้ถามเขาว่าในหลวงพระอาการเป็นอย่างไรบ้างในหลวงในที่นี้คือรัชกาลที่8นะครับก็ได้รับคำตอบว่าพระอาการดีขึ้นใครเป็นผู้ตอบนั้นฉันจำไม่ได้เขาตอบไปว่าทรงสบายดีขึ้นในห้องสงแล้วนะแล้วก็ได้เสด็จไปที่ห้องสงน้ำคือไปอาบน้ำแล้วต่อจากนั้นฉันเองก็ได้เดินไปที่ห้องของฉันเดินไปตามเฉลียงด้านหลังตรงเข้าไปในห้องนอนของฉันแล้วก็เดินเข้าไปเล่นเครื่องเล่นเดินเข้าๆออกๆอยู่สองห้องนี้ระหว่างห้องเครื่องเล่นและห้องนอนซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ9:25 นได้ยินเสียงคนร้องแล้วได้ยินขณะที่ฉันยังอยู่ในห้องนั่งเล่นก่อนที่ได้ยินเสียงร้องได้เห็นคนวิ่งผ่านประตูห้องบันไดซึ่งอยู่ติดกับห้องเครื่องเล่นเสียงคนร้องเป็นเสียงใครฉันจำไม่ได้ได้ยินเสียงร้องแล้วฉันก็ออกจากห้องไปยังห้องเครื่องเล่นฉันออกจากห้องเครื่องเล่นนะไปยังเฉลียงด้านนอกโดยผ่านห้องบันไดได้พบนางสาวจรูญที่หน้าห้องข้าหลวงจึงสอบถามนางสาวจรูญว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้รับคำตอบว่าในหลวงรัชกาลที่8ทรงยิงพระองค์เองฉันได้ยินดังนั้นก็ตรงไปยังห้องพระบรรทมของในหลวงรัชกาลที่8เมื่อเข้าไปถึงห้องพระบรรทมแล้วเห็นสมเด็จพระราชชนนีและพระพี่เลี้ยงเนื่องอยู่บนแท่นพระบรรทมสมเด็จพระราชชนนีประทับอยู่เบื้องปลายพระบาทในหลวงโดยที่พระองค์ในหลวงเนี่ยอยู่บนแท่นครึ่งพระองค์ส่วนพระพี่เลี้ยงเนื่องอยู่บนแท่นพระบรรทมและอยู่ตอนค่อนไปทางด้านพระเศียรฉันเห็นในหลวงรัชกาลที่8บรรทมอยู่บนพระแท่นในท่าหงายอย่างปกติเห็นที่พระนราศหรือที่หน้าผากมีรอยเลือด
มีรอยโลหิตพระเนตรหลับสังเกตว่าพระวรกายยืดตรงมือพระกรนั้นยืดอยู่ข้างพระวรกายอยู่ท่าคนนอนหลับธรรมดาพระกรแนบพระวรกายห่างจากพระวรกายตรงขอบพระหัตถ์ด้านในประมาณ5เซนติเมตรว่าที่นี้หมายถึงพระกรด้านซ้ายส่วนพระกรด้านขวานั้นเป็นอย่างไรไม่เห็นสังเกตพระหัตถ์อยู่ในท่าธรรมดานิ้วพระหัตถ์ไม่งอแต่พระหัตถ์งอบ้างอย่างธรรมดาคืองอนิดหน่อยมีผ้าคลุมพระบรรทมคือผ้าห่มคลุมอยู่ด้วยเพราะพระกรอยู่นอกผ้าห่มแต่ข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นผ้าคลุมองค์คือผ้าห่มนั้นเสมอขึ้นมาที่อกเมื่อฉันเห็นดังนั้นแล้วก็บอกกับคนที่อยู่ที่นั่นให้ไปตามหมอมาฉันได้เห็นเข้าก็ประคองสมเด็จพระราชชนีมาประทับที่เก้าอี้ปลายพระแท่นบรรทมต่อจากนั้นหลวงนิดก็ได้มาถึงเมื่อมาถึงก็พาที่ภายหลังจากที่ฉันเข้าไปในห้องพระบรรทมแล้วนานเท่าใดกะไม่ถูกหลวงนิดเข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแต่ฉันเห็นหน้าหลวงนิดก็รู้ได้ทันทีว่าไม่มีหวังแล้วสมเด็จพระราชชนีได้เสด็จไปประทับในห้องทรงอักษรต่อไปเมื่อทราบว่าหมดหวังแล้วก็ได้เรียกพญาชาติขึ้นมาถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปพญาชาติก็บอกถึงพระราชพิธีเกี่ยวกับการจัดการพระบรมศพฉันก็ให้เข้าไปจัดการตามระเบียบนี่คือทำให้การวันที่12พฤษภาคมปี2493นะครับถัดมาคือคำให้การครั้งที่2นะครับวันที่15พฤษภาคมปี2493ให้ความเป็นวรรคคือฉันรู้สึกสัญญาณจะหายไปพี่น้องครับเดี๋ยวสักแป๊บนะครับสัญญาณจากต้นเสียงที่ MediaForce นะครับเขายังบุ้งอยู่นะครับพี่น้องรอแป๊บนะครับก็วันนี้9มิถุนายนนะครับก็เป็นวันโศกนาฏกรรมของราชวงศ์จักรีเลยละนะครับกษัตริย์อนันทมณีทนนะครับรัชกาลที่8นะครับเสียชีวิตนะครับด้วยกระสุนปืนเข้าหน้าผากนะครับแล้วก็โยงไปโยงมาก็คนก็เชื่อกันว่านะครับเป็นฝีมือของน้องคาพี่นะครับแล้วก็ที่สุดวันนั้นก็ได้ขึ้นสู่บัลลังก์สักครู่นะพี่น้องนะครับวงสัญญาณตกไปนะครับคุณยุงเดนคุณลุงเย็นลมป่านะครับเอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นนะครับแล้วคงจะยาวครับดูแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่านอกจากจะพูดถึงการฆ่าพี่ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของวีรกรรมต่างๆของนะครับรัชกาลที่9นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ รู้สึกสัญญาณหายไปนานเลยพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนะครับขออนุญาตเช็คสัญญาณไปที่ MediaForce นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าทาง YouTube นะครับสัญญาณจะเริ่มมีปัญหาเข้าใจว่าแบนด์วิดท์น่าจะรับกับการเพิ่มขึ้นของการถ่ายทอดสดต่างๆนะครับแล้วการใช้เนี่ยนะครับมันจะไม่พอก็ได้นะครับโอ้ยาวเลยพี่น้องครับก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับจริงๆเนี่ยนะประเด็นที่ผมได้เตรียมเอาไว้เนี่ยก็คือว่าปรากฏการณ์ของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะครับผมจะพูดสั้นๆนะพี่น้องเป็นบทสรุป9มิถุนายนนะครับก็เป็นวันเสียชีวิตของน้องชายพี่ชายน้องชายก็ได้ขึ้นครองราชแล้วก็การขึ้นครองราชนั้นแบบฉุกละหุกเลยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไม่ได้มีแรงปรารถนาจะทำด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อได้เป็นกษัตริย์นะครับก็หลุดพ้นจากคดีความต่างๆอย่างที่คุณยุงเย็นลมปากได้พูดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอา
หูฟังเขาใส่พูดนะครับรู้สึกเสียงจะเบาไปหน่อยนะครับ ครับเนื่องจากเสียงทางคุณลุงเย็นลมป่าไม่มานะครับผมขออนุญาตนะครับเสนอประเด็นต่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของรัชกาลที่9นี่แหละนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับสอบสวนกันไปสอบสวนกันมาเนี่ยที่สุดแล้วนะครับคนที่เป็นเหยื่อก็นายชิดนายเฉลียวนายบุตรทั้งที่เราทราบไปแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณลุงเย็นลุมป่าได้พูดเมื่อกี้นั่นนะครับแล้วก็จริงๆมีหลักฐานเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับอ๋ออย่างนี้ได้มาแล้วครับเสียงคุณลุงเย็นลุมป่ามาแล้วนะพี่น้องฟังให้จบดีกว่านะครับนะพอแกเตรียมไปหลวงรัชกาลที่8จะเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์โดยผ่านไปทางประเทศอเมริกาและยุโรปนั้นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านและพระประสงค์จะเสด็จไปโดยเร็วพระราชประสงค์นี้จนใกล้สวรรคตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจัดการเรื่องเสด็จนั้นเร็วช้าประการใดไม่ทราบในที่สุดวันที่กำหนดเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่13มิถุนายน2489อันนี้เห็นตั้งข้อสงสัยนะครับว่าถูกยิงตายวันที่9แต่กำหนดการในการเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์คือวันที่13ห่างกันเพียงแค่4วันเท่านั้นข้อที่8นะครับนายมีพาผลเคยบอกฉันว่าวันที่13จะเสด็จกลับไม่ได้บอกเมื่อนายหลวงเสด็จสวรรคตแล้วราว 2-3 อาทิตย์วันนายชิดเป็นผู้พูดวันนายหลวงจะไม่ได้เสด็จกลับในวันที่13นี่คือตั้งแง่เลยโยนขี้ให้นายชิดสิงหเสนีกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการที่มีกรณีว่ารัชกาลที่8จะเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ก็เป็นอันว่าโยนบาปมาให้วันนายชิดน่ะสมรู้ร่วมคิดและมีการวางแผนในการปลงพระชนในวันที่9คือก่อนวันเดินทาง4วันไงครับข้อถัดมานะครับตามที่ตอบไว้เมื่อวันก่อนเห็นคนผ่านวิ่งผ่านห้องบันไดไปนั้นต่อมาฉันได้สอบสวนดูฉันเคยถามนายชิดเขาบอกว่าเขาวิ่งมาทางหน้าพระที่นั่งและบอกอีกครั้งหนึ่งว่าวิ่งมาทางหลังพระที่นั่งแล้วออกไปทางหน้าเขาไม่แน่ใจนายชิดบอกและชี้ทางด้วยแต่ก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนอันนี้ตั้งข้อสมมติฐานได้ว่าโยนบาปให้นายชิดแล้วนะครับถัดมาคือนายฉันหุ่มแพรเป็นคนจงรักภักดีเป็นห่วงในเรื่องความสุขสบายของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยเขาเป็นห่วงเหมือนกันนายฉันเคยพูดกับฉันว่าบอกว่าต้องระวังที่ต้องระวังนั้นเข้าใจว่าให้ระวังคนบอกตั้งแต่ที่ฉันกลับมาถึงเมืองไทยบอกรัชกาลที่9นี่นะครับข้อถัดมาคือรถจิ๊ปที่นายปีดีเอาไปใช้นั้นเป็นรถส่วนพระองค์และก็การที่นายปีดีโดยเสด็จไปหัวหินโดยนั้นนายปีดีไม่ได้มีหน้าที่โดยเสด็จแต่จะเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่8หรือเปล่าฉันไม่รู้โยนขี้ไปเลยว่าปีดีทำการไม่เหมาะสมไปจัดงานเลี้ยงในวังและส่งเสียงดังเอะอะเห็นไหมครับข้อสุดท้ายครับเรื่องพระบรมราชชนนีเรียกใช้รถใช้ไม่ได้นั้นจะก่อนหรือหลังกลับจากหัวหินฉันจำไม่ได้ได้ยินเขาพูดกันว่ารถยนต์นั้นนายปีดีเอาไปใช้และนายเฉลียวเป็นคนส่งให้เรื่องนี้พูดง่ายๆคือนายเฉลียวเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดนายปีดีเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวก็โยนบาปนี่ไปให้นายเฉลียวผ่านไปยังนายปีดีพนมยงค์ลงพระปรามาภิไธยภูมิพลปล.ลงวันที่15พฤษภาคมปี2493เห็นไหมครับว่ากระบวนการคำให้การของกษัตริย์ภูมิพลที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยเป็นเพียงการให้การที่ปักปั๊มหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการปลงพระชนรัชกาลที่8ไม่ได้เลยที่จริงศาลที่ยึดหลักนิติธรรมก็น่าจะรับฟังนะครับแต่เมื่อศาลพยายามโยงจับแพะชนแกะเพื่อหาเหตุมาลงโทษจำเลยรวมทั้งการปั้นพยานเท็จขึ้นมาเพื่อรับเรื่องโกหกที่รัชกาลที่9แต่งขึ้นมาเป็นไปได้ครับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีส่วนร่วมในการแสดงละครโกหกนะเป็นการที่ทำให้คนที่ฟังหรือว่าศาลเนี่ยได้อ้างเอาไปเล่นงานจำเลยผู้บริสุทธิ์3คนคือนายเฉลียวนายชิดนายบุตรสังเกตได้นะครับจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่านายเฉลียวเป็นคนสนิทชิดชอบของนายปรีดีพนมยงค์เป็นคนหนึ่งในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475นายหลวงกับนายปรีดีมีข้อขัดแย้งกันในการจะตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายปีดีได้พูดกับนายวงชาวนะกวีนี่ไอ้คนนี้ก็คือคนที่ใส่ร้ายนายปีดีนะครับเป็นพยานเท็จที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวจะมีหลักฐานในลำดับถัดไปกล่าวหาว่านายปีดีได้พูดกับนายวงชาวนะกวีเมื่อก่อนสวรรคตเพียงวันเดียวว่าจะไม่คุ้มครองราชบัลลังก์อีกต่อไปนะครับนายเฉลียวขาดความเคารพยำเกรงต่อพระเจ้าอยู่หัวส่งรถยนต์ประจำพระองค์ไปให้ผู้อื่นใช้
จนขัดข้องแก่การที่จะทรงใช้รถยนต์แล้วก็ยังมีการนั่งรถยนต์ไขว่ห้างล่วงล้ำมาถึงพระที่นั่งพระราชวังถวายหนังสือราชการด้วยอาการขาดความเคารพคารวะและตลอดจนจูบหญิงพนักงานที่ทำการซึ่งอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งบรมพิมานจนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เห็นการเหล่านี้เป็นการเหยียดหยามพระราชประเพณีและพระองค์ท่านพูดง่ายๆคือไม่ถูกใจไม่เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยแล้วก็ทรงรับสั่งแก่นายปีดีขอเปลี่ยนราชเลขานุการต่อมานะนายเฉลียวมีอาการกระด้างกระเดื่องต่อรัชกาลที่8ไม่เกรงพระไทยนายชิดนายบุตรก็เป็นลูกน้องของนายเฉลียวส่วนเรือเอกวัชรชัยมิได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชองครักษ์ตามสมควรขาดราชการอยู่บ่อยๆฝักใฝ่ทำงานอยู่ทางทำเนียบท่าช้างไม่เป็นที่พอพระราชฤทัยภายหลังที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งราชองครักษ์ไปแล้วก็ได้ไปเป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีแถมศาลฎีกายังโยงเรื่องไปถึงนายฉันหุ่มแพผู้เป็นห่วงในหลวงให้ปืนพกและคอยระแวดระวังตัวแต่ในฉันเนี่ยมาตายซะก่อนนะในฉันนี่ตายหลังจากที่สวรรคตแล้วกรณีรัชกาลที่8สวรรคตไม่ถึง7วันนะครับแล้วตายอย่างมีเงื่อนงำอยู่ดีๆก็ตายติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับถ้าเปรียบเทียบในยุค ปัจจุบันนี้ต่อมาในชิดเนี่ยก็ได้พูดว่าในหลวงเนี่ยจะไม่ได้กลับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่13มหาดเล็กก็คอยเตือนเรื่องความปลอดภัยกับรัชกาลที่8ซึ่งล้วนมาจากการปฏิปต่อคำให้กรรมคำให้การคำหาลือเป็นการปักปลำของกษัตริย์ภูมิพลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็การปักปลำสายลายป้ายสีเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่น้อยประกอบกับพยานที่ไม่มีหัวนอนไปเท้าคือนายตีศรีสุวรรณที่พับพินิจชนกดีหรือว่านายยกเส้งแซ่ด่านจ้างมาให้การเท็จว่านายตีได้ไปแอบได้ยินการวางแผนเสียงพูดกันในห้องรับแขกของพลเรือตรีกระแสว่าผมไม่นึกเลยเด็กตัวนิดเดียวปัญญาจะเฉียบแหลมถึงขนาดนี้พี่ชายว่าจะสละราชสมบัติให้น้องคิดจะสมัครเป็นผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีเขาคิดเรื่องนี้สำเร็จออกไปได้พวกเราจะเดือดร้อนไม่ได้อย่าให้พ้นไปได้รีบกำจัดเสียนั่นตกเป็นพนักงานของพวกผมเองพวกผมทำสำเร็จแล้วขอให้เลี้ยงดูถึงขนาดให้ดีก็แล้วกันแล้วนายตีก็ให้การว่าเห็นนายปรีดีคนเดียวออกไปจากบ้านพลเรือตีกระแสตามออกไปส่งส่วนพวกที่มากับพวกนายปรีดีอีก5คนนั้นได้ออกไปนั่งดื่มสุรากันต่อที่ใต้ต้นมะม่วงไอ้เรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้ครับศาลฎีกามีเจตนาที่จะเชื่อเรื่องโกหกทุกเรื่องที่มีการเสกสรรปั้นแต่งกันขึ้นมานี่ตั้งแต่อดีตเมื่อ70ปีที่ผ่านมาแล้วนับประสาอะไรกับเวลาปัจจุบันนี่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายเรื่องนี้นะครับที่ตั้งขึ้นมาในตีศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการปงพระชนแม้แต่น้อยเลยนะฮะตามเนี่ยที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าไอ้พวกสมรู้ร่วมคิดเตรียมการกันมามีการเขียนบทเขียนคำพูดของกษัตริย์ภูมิพลเขียนบทโดยพระพินิจชนคดีหรือว่านายยกเส้งแซ่ด่างไปจ้างพยานเท็จอย่างในตีศรีสุวรรณขึ้นมาแล้วศาลฎีกาก็พิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ด้วยหลักฐานพยานเท็จที่สร้างขึ้นมาโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป้าหมายคืออะไรครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักก็คือต้องการที่จะอุ้มชูปิดคดีให้กษัตริย์ภูมิพลไงทำให้กษัตริย์ภูมิพลพ้นมลทินแล้วก็พ้นจากความเป็นผู้ต้องสงสัยจากกรณีที่ฆ่าพี่ชายตัวเองหรือรัชกาลที่8เรื่องนี้ไม่ต่างกันกับการที่พยานหลักฐานเท็จที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ให้นายเลี้ยงชัยการเนี่ยไปตะโกนในโรงหนังนะครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช้แผนการนี้คือสายไล่ป้ายสีคู่แข่งทางการเมืองตลอดมาตั้งแต่อดีต2489ยันจนปัจจุบันนี้2559นี่ไงครับคือสันดานของประชาธิปัตย์ลิ้วล้อของสถาบันกษัตริย์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเอกสารใน2ชุดที่ผ่านมานี่มันชี้ชัดถึงความเป็นมาเป็นไปในกรณีสวรรคตแต่เราจะไม่จบแค่นั้นนั่นคือคำให้การคำที่ให้การของรัชกาลที่9ตามประวัติหลักฐานการให้การของหลวงนิดนะแล้วก็ของพระพินิจชนคดีคือนายยกเส้งแซ่ด่านแต่วันนี้เราจะมามองจากเหตุการณ์หลักฐานข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารชิ้นเอกชิ้นสมบูรณ์ชนิดหนึ่งนะครับข้อเท็จจริงกรณีสมณพรัชกาลที่8ฉบับสมบูรณ์นะครับเขียนโดยนายสุพจน์ด่านตระกูลเรื่องนี้นะครับมีความสลับซับซ้อนลุงเย็นขออนุญาตเอาหลักฐานนะครับ
ในการเขียนขึ้นมาเป็นบทสรุปแล้วก็จับเอาประเด็นสำคัญในเอกสารฉบับนี้คือข้อเท็จจริงกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ฉบับสมบูรณ์ออกมาเล่าย่อโดยสรุปดังนี้นะครับคือเนื่องจากเราจะต้องมาเล่ากันก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานับตั้งแต่รัชกาลที่7เนี่ยไม่มีพระอนุชาพูดง่ายๆไม่มีน้องแล้วก็ไม่มีลูกตามกฎมณฑลเทียนบานการสืบพระราชสันตติวงศ์เนี่ยจะต้องทำในเชื้อพระวงศ์จากวงในสุดออกมากลุ่มที่มีเชื้อสายหรือสายเลือดใกล้ชิดที่สุดคนแรกเนี่ยคือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์แต่เนื่องมาจากว่าพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์หรือพระองค์เจ้าจุลเนี่ยมีแม่เป็นชาวรัสเซียนะแล้วก็ตัวพระองค์เจ้าจุลก็มีภรรยาหรือประชายาเนี่ยเป็นชาวอังกฤษซึ่งมันเป็นการผิดกฎมณฑลเทียนบานจึงไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้นะครับพวกวังปารุษหรือว่าพวกจุลจักรพงศ์ก็ตกไปองค์ถัดมาก็คือพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์นะแต่เนื่องจากว่ามีพระชายาคือมีเมียเป็นชาวตะวันตกก็จึงไม่ได้รับเลือกอีกเช่นกันตำแหน่งถัดไปก็มาอยู่ที่เจ้าฟ้าอนันทมหิดลนะหรือว่าเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าภูมิพลก็คือพ่อไอ้พระองค์เจ้าไอ้กรมหลวงสงขลานครินทร์คือพ่อของกษัตริย์ภูมิพลนะครับตำแหน่งตกมาอยู่ที่พระองค์เจ้าอนันทมหิดลคือลูกชายของเจ้าฟ้ามหิดลนี่แหละก็คือกรมหลวงสงขลานครินทร์กับนางสังวานแซ่ปอนะครับเป็นหญิงสามัญชนลูกจีนเชื้อสายเวียดนามลูกที่เกิดมาคือรัชกาลที่8ในหลวงอนันต์กับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีชั้นเป็นเพียงหม่อมเจ้าเท่านั้นแต่เนื่องจากกรมหลวงสงขลานครินทร์เนี่ยเป็นบิดาทางการแพทย์แต่จริงๆแล้วมาได้เรียนจบแพทย์นะจบพยาบาลมาเป็นบุรุษพยาบาลสร้างคุณงามความดีไว้มากรัชกาลที่7ก็เลยชงเรื่องโปรดเกล้าขึ้นมาให้ลูกของกรมหลวงสงขลาเลื่อนฐานดันดอนศักดิ์เป็นพระองค์เจ้าแล้วไอ้ถามว่ารัชกาลที่7ดันขึ้นมาเนี่ยเป็นพระองค์เจ้ามันฝีมือใครเรื่องลึกลับซับซ้อนตรงนี้เนี่ยมันมาจากสายของสังวานคอนเนคชั่นถูกผลักดันโดยฝีมือกรมขุนชัยนาถนเรนทรซึ่งเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังในตอน2ตอนนี้ยังไม่มีเอาแค่นี้ก่อนตอน2นี่คอยมาเล่าเรื่องสลับซับซ้อนใต้สะดือนะจะมาเล่าให้ฟังว่าสายสัมพันธ์สวาทของสังวานมีคอนเนคชั่นอะไรบ้างรัชกาลที่7เลื่อนฐานดอนดอนศักดิ์จากหม่อมเจ้าขึ้นมาเป็นพระองค์เจ้าเพื่อตอบแทนที่กรมหลวงสงขลาเสียชีวิตแต่วัยหนุ่มชะกันแล้วก็เป็นบิดาแห่งการบุกเบิกทางการแพทย์เป็นกษัตริย์ที่มีอายุน้อยนะตอนนั้นเนี่ยนะกษัตริย์อนันทมหิดลเนี่ยมีอายุเพียง 9 พรรษาเท่านั้นนะแล้วก็กำลังเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนรัชกาลที่8เมื่อเจริญวัยขึ้นได้รับอิทธิพลตะวันตกมามากมายโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการปกครองถึงแม้ว่ารัชกาลที่8เองจะมีเชื้อสายกษัตริย์แต่ว่าแนวคิดจริงๆแล้วของพระองค์เองเนี่ยมีความประสงค์อยากจะให้ประชาชนไทยเนี่ยอยู่ดีกินดีมีการปกครองเป็นของตนเองอีกทั้งตัวรัชกาลที่8เนี่ยได้รับอิทธิพลจากการสละราชสมบัติของรัชกาลที่7รัชกาลที่8จึงมีดำริที่จะสละราชสมบัติและเลิกล้มระบบกษัตริย์เพราะเห็นว่ายุคนี้เนี่ยการเป็นกษัตริย์นั้นน่ะคือการเอาเปรียบประชาชนและผู้ปกครองที่แท้จริงของประเทศนั้นจะต้องมาจากประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยคือมาจากการเลือกตั้งตัวรัชกาลที่8เลยปรารถนาที่จะลงในระบอบการเมืองหรือระบอบประชาธิปไตยมีการตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเตรียมตัวที่จะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีของประเทศไทยเรื่องนี้เนี่ยทำให้กลุ่มราชวงศ์ที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่สบายใจเกิดความขัดแย้งขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกประการนึงคือรัชกาลที่8ทรงเห็นโดยกับความคิดในการปรับปรุงประเทศของดร.ปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ระยะหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจปกเหลืองเค้าโครงเศรษฐกิจของชาติที่มีเนื้อหาในการจัดระบบสากลการปฏิรูปที่ดินขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพราะเค้าโครงสมุดปกเหลืองมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ซื้อที่ดินนะตอนนั้นน่ะที่ดินทั้งประเทศไทยมันอยู่ในมือของเจ้าทั้งหมดหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ประชาชนคนไทยไม่มีโอกาสที่จะถือโฉนดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินเลยรัฐก็จะเป็นผู้ที่ซื้อที่ดินคืนทั้งหมดแล้วตั้งกระบวนการระบบสากลขึ้นแต่การกระทำอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของกลุ่มศักดินาหัวเก่าอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะพวกศักดินาเจ้าซึ่งเป็นแลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าของที่ถือครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรื่องนี้กลุ่มศักดินากับพรรคประชาธิปัตย์จึงรวมหัวกันใส่ร้ายนายปรีดีว่าเป็นภัยต่อสถาบัน
แล้วทำให้มีการจัดการกับนายปีและขบวนการของนายปีดีออกไปในปี2490นะครับโดยความเห็นนี้นะจากที่การเป็นกษัตริย์หนุ่มเลือดรักชาติอย่างแรงกล้าของรัชกาลที่8เห็นใจประชาชนเป็นพื้นฐานอยากจะออกไปเยี่ยมเยือนประชาชนอยู่เนืองๆสังเกตได้นะครับรัชกาลที่8เนี่ยไปเยี่ยมเยือนชาวจีนในสำเพ็งคนจีนก็ถวายความนับถือและให้ความจงรักภักดีมากออกเยี่ยมไปยังที่ต่างๆสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยิ่งเห็นความลำบากที่แท้จริงยิ่งทำให้ความคิดของพระองค์ท่านรัชกาลที่8ขัดแย้งกับกลุ่มศักดินาเก่ามากยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์นั่นหมายถึงผลประโยชน์จำนวนมหาศาลของกลุ่มศักดินาเก่ากลุ่มขั้วอำนาจเก่าการที่จะใช้อำนาจบาดใหญ่เหล่านี้ดำเนินผลประโยชน์ให้กับวงตระกูลศักดินาเนี่ยสบายไปตลอดชาติมีความเป็นอันตรธานจะต้องหายไปในพริบตาทางรัชกาลที่8เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์แล้วก็ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเรื่องนี้นำไปสู่ความขัดแย้งภายในของราชวงศ์ที่มีจุดชนวนปะทุขึ้นแล้วบวกกับเรื่องการแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์ในกลุ่มของศักดินาโดยกันเองการเป็นนอมินีให้กับชาติมหาอำนาจก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้การมอบปืนโค้น1911เพียง1กระบอกให้กับเจ้าฟ้า2องค์นั่นก็มีนัยยะทางการเมืองอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันพลิกเปลี่ยนเวียนผันไปก็คือเช้าตรู่เวลา 8:30 นของวันที่9มิถุนายน2489เสียงปืนดังขึ้น1นัดในห้องบรรทมชั้นบนของพระที่นั่งบรมพิมานต่อจากนั้นอีกไม่กี่นาทีนะครับนี่คำให้การจากของนายสุพจน์ด่านตระกูลเรียบเรียงเรื่องกรณีสวรรคตฉบับสมบูรณ์นะครับจะแตกต่างจากกรณีของนายยกเส้นแสดามหรือว่าพระพิทิศชนคดีนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังแล้วไตร่ตรองดูให้ดีหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเวลา 8:30 นของวันที่9มิถุนายน2489ในพระที่นั่งบรมพิมานไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนายชิดยามหัตถ์เล็กก็วิ่งหน้าตื่นใบทูลพระราชชนนีหรือสมเด็จย่าว่าในหลวงทรงยิงพระองค์การสิ้นรัชกาลของรัชกาลที่8สิ้นพระชนนั้นเนี่ยศาลอาญาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสรุปตรงกันว่าเกิดจากการลอบปลงพระชนนะครับมิใช่การฆ่าตัวตายของรัชกาลที่8เองเพราะว่าแผลที่ทำให้พระองค์สวรรคตนั้นอยู่ที่หน้าผากกระสุนทะลุออกทางท้ายทอยซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่ผู้ที่ใช้ปืนโคน1911สามารถที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่าส่วนมากเนี่ยการฆ่าตัวตายจะเกิดจากการยิงบริเวณขมับหรือยิงที่หัวใจเท่านั้นนอกจากนี้คำให้การของนายแพทย์ใช้ยูนิพันธ์นะครับยังให้ความเห็นว่าแผลของพระองค์นะเกิดจากการฆ่าตัวตายไม่ได้เด็ดขาดเพราะวิถีกระสุนนั้นเฉียงลงผู้ที่ยิงตัวเองโดยทานที่ต้องยกด้ามปืนขึ้นหันปากกระบอกปืนชี้ลงไปที่หน้าผากและปืนชนิดนี้เป็นปืนที่มีระบบเซฟตี้หรือระบบห้ามไกลอยู่ที่พานท้ายด้านหลังคือที่เรียกกันว่าระบบหลังอ่อนเหตุการณ์นี้จึงเป็นไปไม่ได้นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปไม่ได้เลยกับกรณีหลักฐานที่ว่าใช้มือซ้ายยิงตัวตายนะด้วยปืนโค้น1911หลังอ่อนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสังเกตเพิ่มมาอีกก็คือกรณีอุบัติเหตุหรือว่าการปลงพระชนตัวเองฆ่าตัวตายเป็นไปไม่ได้เหลืออยู่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นคือกรณีลอบปลงพระชนครับมีข้อมูลที่น่าสังเกตดังนี้ก็คือข้อที่1ผู้ที่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดจะต้องเป็นคนที่อยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานเพราะว่าเกิดขึ้นในตอนเช้าแล้วก็มีการจัดเวรยามทหารตำรวจล้อมรอบวังอย่างเข้มงวดหนาแน่นรัชกาลที่8ถูกประกาศว่าสิ้นพระชนในเวลา9โมงเศษซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีบุคคลพลุกพล่านพระที่นั่งแล้วนะแต่หลังจากที่ถูกยิงแล้วคณะแพทย์ส่วนใหญ่ตรวจพระศพวินิจฉัยว่าแผลที่จะเกิดจากการยิงเกิดที่หน้าผากและกระปักเอาละครับสัญญาณทางนู้นหลุดนะครับพี่น้องครับค่ะพี่น้องคะลุงเย็นนะคะโอ้โหเรียกว่านอนสต็อปมากๆเลยนะคะขณะนี้ก็สัญญาณขัดข้องไปเล็กน้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะต่อสายกับคุณลุงเย็นใหม่นะคะกำลังเข้มข้นนะคะคุณลุงนี่ไม่ได้พักเลยนะคะให้คุณลุงพักทานน้ำก่อนดีไหมเนี่ยนะคะคุณลุงคะพักทานน้ำหน่อยไหมคะคุณลุงพักทานน้ำหน่อยไหมคะต่อได้เลยไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอ้โห
แบบคือว่าพวกเรานี่นะคะนั่งฟังนี่แบบมันระทึกมากนะคะคุณลุงแล้วเราก็ต้องไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ค่ะได้เลยค่ะต่อได้ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเชิญเลยค่ะผมอยากจะต่อให้จบเรื่องกรณีสวรรคตก่อนเพราะมันมีเรื่องประเด็นที่เชื่อมโยงเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่จะสายหลุดไปเนี่ยนะครับก็ถึงเรื่องการตรวจพระบรมศพนายแพทย์ที่ให้การวินิจฉัยเนี่ยบอกเลยว่าแผลที่เกิดจากการยิงเนี่ยห่างจากหน้าผากไม่เกิน5เซนติเมตรแสดงว่าผู้ยิงเนี่ยต้องเอาปืนกระชับยิงลงไปที่หน้าผากทั้งนี้เมื่อตรวจมุ้งราชการที่8แล้วเนี่ยปรากฏว่ารอยมุ้งไม่มีรอยทะลุแสดงว่าผู้ที่รอปงพระชนต้องเปิดมุ้งออกแล้วเอาปืนจ่อยิงหัวราชการที่8โดยที่จะต้องห่างปากกระบอกปืนถึงหน้าผากเนี่ยไม่เกิน5เซนติเมตรแล้วสำคัญที่สุดครับไอ้มุ้งที่ราชการที่8นอนอยู่เนี่ยมันมีเหล็กทับอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเอาเหล็กนั่นออกนะครับแล้วก็เปิดมุ้งออกแล้วก็เอาปืนยื่นจ่อไปคนทำต้องใจเย็นแล้วมีการไต่ตรองเอาไว้ก่อนพูดง่ายๆคือเป็นฆาตกรเลือดเย็นนะครับสันฐานของผู้ที่ยิงจะต้องเป็นคนรูปร่างสูงแขนยาวจึงจะทำการได้สะดวกเพราะว่าจากขอบเตียงถึงบาดแผลเนี่ยมีระยะห่างกันถึง66เซนติเมตรถ้าหากว่าผู้ยิงรูปร่างแขนสั้นเล็กจะทำไม่ได้จะเห็นว่าผู้ร้ายจะเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความสนิทสนมกับรัชกาลที่8มากๆแล้วเนี่ยการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะเป็นการเสี่ยงภัยและไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะว่ารัชกาลที่8ทรงนอนตั้งแต่3ทุ่มของคืนวันที่8มิถุนายนแล้วตื่นขึ้นมาตั้งแต่6โมงเช้าตามคำให้การเห็นไหมครับของวันที่9มิถุนายนแล้วจากระยะเวลาที่เขานอนจนถึงรอบที่2เนี่ย6โมงกว่าตื่นจนถึงถูกยิงตอน8โมงครึ่งเนี่ยมันหลับไม่สนิทเพราะปกติเนี่ยในหลวงรัชกาลที่8ไม่เคยตื่นสายกว่า8โมงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนเลิกมุ้งออกหยิบเหล็กทับมุ้งออกมันย่อมมีเสียงนั่นต้องทำให้กษัตริย์รัชกาลที่8เนี่ยรู้ตัวก่อนที่จะถูกยิงและถ้ารู้ตัวแล้วจะเห็นหน้าคนมายืนข้างมุ้งเป็นคนอื่นเป็นคนที่ไม่สนิทชิดเชื้อย่อมต้องเออะโวยวายหรือว่าลุกขึ้นถามว่าเจ้าเป็นใครท่านเป็นใครขึ้นมาแน่นอนเพราะนั้นคนยิงต้องเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อนะครับเอาละครับนอกจากนี้นะครับข้อที่2นะครับก็คือตามธรรมดาเนี่ยปรากฏในประวัติศาสตร์เสมอมาว่ามีการปงพระชนเพื่อชิงราชสมบัติตามกติกาเลยเนี่ยความเป็นเจ้าเนี่ยมันก็พี่ข้าน้องน้องข้าพี่พ่อข้าลูกลูกข้าพ่อสลับกันมานะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันชี้ชัดว่าการตายรัชกาลที่8คนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรณีสวรรคตนะไม่ว่าจะเป็นลาภยศตำแหน่งทรัพย์สลิงคารหรือว่ารัชทายาทรัชกาลที่9พูดง่ายๆคือคนที่ยิงรัชกาลที่8ที่น่าสงสัยที่สุดคือคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วใครล่ะครับที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดทำไม่ใช่รัชกาลที่9กษัตริย์ภูมิพลข้อที่3คือคำให้การของพยานต่างๆมีพิรุธมากทุกคนที่อยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานได้ยินเสียงปืนกันดังสนั่นหวั่นไหวโค้น1911ยิงกันทีนี่หูสะเทือนนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเนี่ยได้ยินกันหมดแต่ปรากฏว่ามีคน2คนนะครับในพยานทั้งหมดเนี่ยมีคน2คนเท่านั้นที่ไม่ได้ยินเสียงปืนจาก8คน2คนที่ไม่ได้ยินเสียงปืน1คือสมเด็จย่า2คือรัชกาลที่9มันน่าสงสัยไหมครับจากคำให้การของพระพี่เลี้ยงเนื่องจินตดุลเนี่ยนะครับให้การว่าตนเนี่ยอยู่ในห้องรัชกาลที่9 20นาทีก่อนมีเสียงปืนแล้วก็ไม่พบรัชกาลที่9อยู่ในห้องนอนของตัวเองส่วนรัชกาลที่9เนี่ยให้ไปบอกกรมขุนชัยนาทนเรนทรว่าขณะที่ผู้ร้ายยิงปืนนั่นตนเองอยู่ในห้องของตนซึ่งคำให้การของรัชกาลที่9กับกรมขุนชัยนาทนเรนทรนั้นขัดแย้งกันกับคำให้การของครับเพราะพระพี่เลี้ยงเนื่องอยู่ในห้องรัชกาลที่9แต่ไม่เห็นรัชกาลที่9รัชกาลที่9กลับบอกว่าไอ้ตอนที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายยิงปืนนั่นตนเองอยู่ในห้องของตนซึ่งขัดกับคำให้การของตัวเองด้วยว่าตัวเองไม่ได้ยินเสียงปืนแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตอนที่เสียงปืนดังคุณอยู่ที่ไหนนี่ครับคำให้การมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มาถึงกรณีนายเวศสุนทรวัดมหาดเล็กหน้าห้องรัชกาลที่9ให้ข่าวว่าแม้ในห้องนอนของกษัตริย์รัชกาลที่9มีประตูติดกับห้องเครื่องเล่นแต่ประตูนี้ปิดตายตลอดเวลาถ้าหากว่ากษัตริย์ภูมิพลรัชกาลที่9ต้องการจะเข้าห้องเครื่องเล่นจะต้องเข้าออกทางประตูด้านหน้าของห้องเครื่องเล่นเท่านั้นมิใช่ประตูด้านหลังซึ่งติดกับห้องของพระอนุชาพูดง่ายๆว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะเดินออกมาห้องทรงเครื่องเล่นเนี่ยมันต้องผ่านประตูห้องตัวเองแล้วนายเวศสุนทรวัดมหาดเล็กเนี่ยจะต้องเห็น
แต่การที่นักการที่9ให้การว่าตนน่ะเข้าออกระหว่างห้องเครื่องเล่นกับห้องนอนตนเองนั้นน่ะน่าจะเป็นเรื่องที่พิรุธครับเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อกินข้าวเช้าอิ่มนะตัวนักการที่9เนี่ยก็จะเดินไปถึงห้องบรรทมของนักการที่8ก่อนที่เสียงปืนเนี่ยจะดังขึ้นไม่นานนักเข้าไปในห้องนั้นคำพูดนี้เนี่ยเป็นคำให้การในชิดในบุตรซึ่งในชิดในบุตรเห็นแล้วว่านักการที่9เดินเข้าไปในห้องนักการที่8ก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นแต่ด้วยเห็นด้วยความที่เป็นพระอนุชาเป็นน้องเข้าไปทักทายหยอกล้อกันเป็นประจำยามเช้าก็ไม่ได้ห้ามปามเพราะตามคำให้การของป้าพี่เลี้ยงเนื่องนั้นน่ะปรากฏว่าพี่น้องคู่นี้เนี่ยใครก็ตามที่ตื่นก่อนจะไปยั่วย้าอีกคนหนึ่งให้ตื่นเสมอพูดง่ายคือไปปลุกเพราะนั้นในชิดในบุตรเนี่ยจึงไม่สงสัยว่าเหตุใดอาการที่9จึงเข้าไปในห้องในหลวงอาการที่8ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นกับปัญหาสุดท้ายครับก็คือเรื่องกรณีที่ว่าการยิงนั้นจะเป็นอุบัติเหตุได้หรือไม่บอกได้เลยครับว่าไม่มีทางที่จะเป็นอุบัติเหตุเพราะถ้าเอาปืนหยอกล้อกันเล่นเนี่ยไม่น่าจะถึงกับเอาปืนไปจ่อที่หน้าผากแล้วก็เหนี่ยวไก่จากการตรวจสอบชันสูตรศพเนี่ยนะครับตรวจบาดแผลของนายแพทย์สุดแสงวิเชียนนะครับมีผลออกมาว่าน่าจะย่อมรู้เหมือนกับคนอื่นทั่วไปว่าปืนกระบอกที่ใช้เนี่ยมันมีระบบเซฟตี้ไกที่อยู่ด้านหลังและเป็นปืนไกอ่อนถ้ากระชับเข้าที่หน้าผากขนาดระยะนั้นเนี่ยย่อมเป็นการเสี่ยงภัยที่จะทำให้ปืนนั้นลั่นออกมาได้คำให้การของนายฉลาดเทียมงามสัตว์ที่เฝ้าอยู่ห้องเครื่องเสวยตรงมุกหน้านั้นเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการโกหกของตนเองเพราะตอนหลังมีการให้การว่านายฉลาดยอมรับในศาลว่าตั้งแต่ถูกเรียกตัวไปสอบสวนก็ได้เบี้ยเลี้ยงจากสันติบาลวันละ3บาทในยุคนั้นวันละ3บาทนี่มากมายมหาศาลนะครับประดุจแต่งวันละ 3,000 บาทเลยนอกจากนี้ยังถูกปลดออกจากสำนักพระราชวังฐานย่นสมรรถภาพเมื่อเดือนมกราคม2491แต่ขณะเดียวกันกลับได้บรรจุเข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนของพนักงานสอบสวนคือพระพินิจชนคดีหรือนายยกเส้งแซ่ด่านนั่นเองเห็นไหมครับว่ามีการปั้นข้อมูลเท็จมีการปั้นพยานเท็จมีการสร้างหลักฐานเท็จแล้วก็สมนาคุณกับผู้ที่ให้การเท็จเป็นอย่างดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น70ปีนะครับปัจจุบันยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมครับใครที่อยู่ฝั่งกษัตริย์ฝั่งเจ้าได้ดีกันเป็นแถบเป็นแถวไอ้ฝั่งที่ยืนอยู่กับประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนก็ถูกกลด่าถูกชี้หน้าตราหน้าว่าเป็นไอ้ขี้โกงเป็นคนไม่ดีคนดีสีแผ่นดินผูกขาดอยู่ว่าเป็นกลุ่มพวกสถาบันกษัตริย์เท่านั้นนี่ครับข้อนี้ครับที่นายฉลาดโกหกเนี่ยมันชี้ชัดเลยการที่นายฉลาดพูดแบบไม่ฉลาดเนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นว่านายฉลาดพูดว่าไม่เห็นผู้ร้ายวิ่งออกไปจากห้องพระบรรทมเลยนี่คือการโกหกชัดๆเพราะเมื่อมีการเกิดเรื่องปลงพระชนขึ้นแล้วผู้ร้ายที่ไหนมันจะยอมแช่ตัวอยู่ในห้องที่ยิงเหยื่อไปล่ะมันก็ต้องวิ่งหนีออกมาแล้วไอ้ทางออกนั้นมันมีอยู่ทางเดียวมีประตูเดียวซึ่งตอนนั้นนายชิดนายบุตรก็นั่งอยู่หน้าห้องหน้าประตูก็รู้อยู่เต็มอกว่าใครที่เดินเข้าไปก่อนที่เสียงปืนจะดังแล้วเมื่อเสียงปืนดังแล้วใครที่เดินออกมาแต่ตกอยู่ในฐานะที่น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ครับเหตุการณ์ฟ้องร้องคดีสวรรคตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารเนี่ยก่อรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผลจากการรัฐประหารของตะผินจอมพลผินจุนทวันในตอนนั้นเนี่ยทำให้มีการตั้งพระพินิจชนคดีซึ่งเป็นตำรวจของฝ่ายศักดินาขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมตำรวจก็คือนายยกเซ็งแซ่ด่านต้นตำนาน BBC เขาลูกเย็นนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยการดำเนินการสอบสวนเองนายชิดสิงหาเสนีเนี่ยได้ถูกฉีดยาเกิดเคิมถูกข่มขู่สารพัดนะแล้วนายชิดเองก็รู้ดีว่าพวกศักดินาเนี่ยนะกลุ่มพระพินิจชนคดีหรือนายยกเซ็งแซ่ด่านต้องการเล่นงานนายปีดีให้เป็นแพะรับบาปให้ได้โดยใช้กรณีสวรรคตเนี่ยเป็นเครื่องมือฉะนั้นถ้าหากว่านายชิดสิงหาเสนีพูดความจริงไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วซ้ำลายจะเป็นอันตรายถึงครอบครัวตัวเองด้วยก็เลยยอมที่จะสงบปากสงบคำเพราะหวังว่าจะได้รับความเมตตาของศาลและกษัตริย์ภูมิพลตลอดจนพระบรมราชชนนีคือสมเด็จย่าแต่เวลาผ่านไปนะครับกว่า8ปีกว่าเกือบจะ9ปีสุดท้ายแล้วก็ชี้ชัดออกมาว่าศักดินาไม่เคยปาณีใครศาลก็ตัดสินออกมาประหารชีวิตไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษโดยจอมพลป.ถึง3ครั้งก็ไม่ได้รับการอภัยโทษสุดท้ายแล้วเขาถูกตัดสินประหารชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้รับการพิจารณาโทษเลยจอมพลป.เนี่ยเล่าให้ฟังเองว่าขอพระราชทานอภัยโทษกับราชการที่9ไป3ครั้งแต่ไม่ทรงโปรดไม่ตอบไม่ให้คำตอบใดๆทั้งสิ้นบอกให้ยืนตามอำนาจศาลนี่ครับผู้ร้ายปากแข็งแล้วก็ยังเลือดเย็นแถมยังเข็นฆ่าพยานผู้บริสุทธิ์
พวกศักดินาก็ฉลาดพอนะครับที่จะอุดหนุนจุนเจือครอบครัวผู้ถูกประหารพูดง่ายๆคือชุบเลี้ยงอย่างดีกับลูกเมียที่เหลืออยู่เพื่อให้ปิดปากแล้วไม่โวยวายเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนายปีดีพนมยงค์เนี่ยเอาไปเขียนไว้เปิดโปงนะครับคำฟ้องอยู่ในเรื่องของคดีคำฟ้องนายชาลีเอี่ยมกสิณข้อหาหมิ่นประมาทนายปีดีและครอบครัวผู้ตายว่าได้รับการช่วยเหลือการเงินจากพระราชวงศ์พระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพวกศักดินาแต่ไม่กล้าที่จะตอบโต้โต้แย้งแต่ประการใดนายชาลีเอี่ยมกสิณเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับไอ้เป็นผู้ถูกกล่าวหานายปีดีเนี่ยเปิดโปงไว้ในคำฟ้องคดีนายชาลีเอี่ยมกสิณซึ่งนายชาลีเอี่ยมกสิณเป็นคนที่หมิ่นประมาทนายปีดีไปดูครับใครที่เป็นแฟนหนังสือท่านจะรู้นะครับว่านายชาลีเอี่ยมกสิณเนี่ยคือนักเที่ยวป่าตัวยงคนหนึ่งไปอ่านบทความไปอ่านเรื่องสั้นของนายชาลีเอี่ยมกสิณท่านจะรู้ว่ากวนที่เที่ยวป่ากับนายชาลีมีใครบ้างมีตั้งแต่ครูมาลัยชูพินิจซึ่งเป็นญาติเกี่ยวดองกับเผด็จการถิ่นชุนทวันเผ่าศรียานนท์นะครับมีตั้งแต่หลวงนิดนะครับพระสันเวชวิสิทธบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่ในตำนานอยู่ในคดีสวรรคตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการสร้างพยานเท็จนั้นมันมีขบวนการที่ชัดเจนและชี้ชัดเรื่องนี้ฟังลุงเย็นอย่าเชื่อนะครับไปร้านหนังสือทันทีหาหนังสือของชาลีเอี่ยมกสิณอ่านแล้วท่านดูสิว่าตัวละครต่างๆที่อยู่ในหนังสือของนายชาลีนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8อย่างไรนะครับข้อที่4ครับอำนาจมือที่เกิดจากการรัฐประหารโดยปากกระบอกปืนของนายถิ่นชุนทวันนะก็มีความพยายามที่จะปกป้องพวกกลุ่มกษัตริย์กลุ่มเชื้อพระวงศ์และโดยเฉพาะรัชกาลที่9มีการใส่ร้ายโยนบาปไปให้นายปีดีมีการสร้างพยานเท็จว่านายปีดีและพวกปรึกษากันวางแผนฆ่าการที่8ที่บ้านพญาสรยุทธเสนีโดยมีนายตีศรีสุวรรณล่วงรู้ความลับข้อนี้ตรงนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์หวานพอจะมีคลิปเทปที่ท่านปัญญานันทภิกขุกล่าวถึงจดหมายคำสารภาพของนายตีศรีสุวรรณหรือเปล่าครับค่ะค่ะมีค่ะคุณลุงครับโหเป็นคลิปที่คนดูกันเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็ใช่ครับค่ะมาเปิดอยากให้อาจารย์เปิดเลยครับอันนี้คือคำให้การนายตีเนื้อเนื้อเน้นเน้นมีภาพประกอบครับเชิญครับค่ะก็มีอายุเพียง3เดือนเท่านั้น8พฤศจิกายน2490ขบวนรถถังและรถลำเลียงคนเข้าปราบยิงทำเนียบท่าช้างบ้านพักของปรีดีและครอบครัวคณะรัฐประหารนำโดยพลโทผินชุนทวันเข้ายึดอำนาจโดยมีนายธรณีสวรรคตเป็นข้ออ้างสำคัญประการหนึ่งพระพินิจชนคดีผู้รับผิดชอบคดีสวรรคตซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารพยายามเรื่องถึงปีดีโดยอ้างคำให้การของนายตีศรีสุวรรณพยานปากเอกผู้อ้างว่าพบเห็นปีดีร่วมวางแผนปลงพระชนหลังการสอบที่ดำเนินไปถึง7ปีตุลาคม2497ศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตนายเฉลียวประทุมรสอดีตสมาชิกคณะราษฎรผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดปรีดีรวมทั้งนายชิดสิงห์เสนีและนายบุตรปัทมสรินมหาเล็กหน้าห้องพระบัณฑมพุทธศักราช2505เมื่อสุลักกลับจากประเทศอังกฤษแม้กรณีสวรรคตจะจางหายไปจากความสนใจของสังคมแล้วแต่งานเขียนของเขาหลายชิ้นยังสะท้อนทัศนะว่าปรีดีคือผู้มีมนต์ถิ่นในกรณีดังกล่าวหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดของสุลักษณ์ในระยะต่อมาคือจดหมายสารภาพผิดของนายตีศรีสุวรรณอดีตพยานปากเอกวันหนึ่งนายตีกับพวกมาถวายสังฆทานหลวงพ่อก็ถามว่าโยมถวายสังฆทานปรารภเรื่องอะไรปรารภเรื่องเฉลียวนายชิดนายบุตรถูกฆ่าในฐานะเป็นอาชญากร
ทำลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวญาติโยมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรผมเป็นหน้าของหลวงแพ้วปาลชนหลวงแพ้วปาลชนเวลานั้นเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็มาบอกผมว่านะช่วยอธิบดีหน่อยรับผิดจานพลันช่วยไงช่วยไปเบิกความในเรื่องคดีสวรรคตเบิกอย่างไรเบิกตามที่เขาต้องการให้เบิกแกก็รับเพราะเขาสองหมื่นแกก็ไปเบิกความว่าท่านปรีดีกับนายชิดนายเฉลียวนายบุตรมานั่งปรึกษากันที่บ้านพระยาสรยุทธสรีนีวางแผนเพื่อปลงประชนในหลวงล้มไปเบิกความครั้งนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นความเท็จผมโกหกตามตำรวจเขาขอร้องแล้วสามคนก็ถูกประหารผมเสียใจมากถวายสังฆทานทีไรก็อุทิศให้เขาทั้งสามคนเขาถูกประหารเพราะพยานสำคัญคือผมเองหนังสือเรื่องนายปรีดีพนมยงค์ตามทัศนะสศิวรักษ์บันทึกไว้ว่าเย็นวันที่11พฤษภาคม2523ทุลักษ์ได้รับหนังสือเรื่องคำตัดสินใหม่เกี่ยวกับกรณีสวรรคตที่ท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์ฝากมาให้แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศแต่สุลักษ์ก็อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวจนจบเมื่อเวลาล่วงเข้าวันใหม่ไปแล้วหลายชั่วโมงรุ่งขึ้นสุลักษ์ลงมือเขียนจดหมายขอโทษบุคคลซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผู้มัวหมองในกรณีสวรรคตมาตลอด30ปีตุลาคม2000ค่ะพี่น้องคะนั่นก็เป็นคลิปนะคะพี่น้องสามารถจะไปหาคลิปนี้ได้นะคะชื่อคลิปว่าปรีดีพนมยงค์ไม่ได้ฆ่าในหลวงนะคะก็อยู่บน YouTube นะคะคุณลุงคะชัดเจนมากๆเลยนะคะค่ะหลวงพ่อปัญญาท่านได้พูดเป็นการช่วยทางคุณตีนะคะซึ่งเป็นความติดค้างอยู่ในใจในความเจ็บปวดที่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะครับคือเรื่องกรณีของนายตีศรีสุวรรณเนี่ยนะครับตัวท่านปัญญานันทภิกุเนี่ยหรือหลวงพ่อปัญญาเนี่ยก็ได้เอาความจริงออกมาเผยแผ่นายตีศรีสุวรรณนี่ตอนที่
ที่พูดมานี่อายุเรียกว่า100กว่าปี102ปีนะครับตอนที่ตายเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เอาเทปออกมาเอาจดหมายออกมาระบุเลยว่ายังมีสติสัมปชัญญะครบและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็รู้สึกละอายต่อบาปละอายต่อจิตใจตัวเองที่ปักปลําที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตถึง3คนแล้วก็ความปั่นป่วนก่อให้เกิดความวุ่นวายทำให้นายปีดีไม่สามารถกลับเมืองไทยได้จนตายนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานชี้ชัดนะครับเรามาต่อกันถึงเรื่องการที่สร้างพยานหลักฐานเท็จคือนายตีศรีสุวรรณก็ไอ้พยานหลักฐานเท็จนี่ก็ชี้ออกมาแล้วว่าเขานี่เป็นผู้ถูกจ้างวานให้กล่าวหาผู้ที่บริสุทธิ์คือนายเฉลียวปทุมรถนายชิดสิงหเสนีแล้วก็นายบุตรปฐมสิรินะครับจากนี้นะครับกระบวนการที่การบิดเบือนความจริงเนี่ยยังมีการทำลายหลักฐานต่างๆที่ผูกมัดฆาตกรในภายหลังเช่นการสั่งการให้พระพี่เลี้ยงเรื่องเนี่ยทำความสะอาดพระบรมศพแล้วก็ยังให้หมอนิตเวชวิสิทธ์นะครับคนที่กำลังมาชันสูตรเนี่ยนะเย็บบาดแผลเท่ากับเป็นการทำลายหลักฐานนอกจากนี้ยังมีการผัดเสื้อผ้าศพโดยเฉพาะหมอนเนี่ยที่กระสุนยิงทะลุเนี่ยจนหัวกระสุนไปฝังอยู่ยังเตียงเนี่ยนะถูกนำไปฝังนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งบ้านมันมาจากเหตุการณ์ที่มีคนชั้น16ศิริราชเนี่ยมีข่าวลือกันออกมาพยาบาลที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเขาถามกันให้จ้าละวันว่าไอ้หมอนิดเนี่ยมันคือใครเพราะไอ้คนไข้ที่อยู่ชั้น16เนี่ยมันละเมอเพ้อแต่บอกว่าหมอนิดต้องช่วยฉันนะหมอนิดต้องช่วยฉันนะแต่ปรากฏว่าทั้งบอร์ดเนี่ยทั้งชั้น16ไม่มีหมอชื่อนิดสักคนเดียวก็เป็นที่โจทย์จันกันมาในกลุ่มหมอพยาบาลที่เฝ้าอยู่อาการอยู่ชั้น16มาโดยตลอดนี่ไงครับมันชี้ชัดออกมาว่าไอ้คนป่วยใกล้ตายเนี่ยมันละเมอเพ้อเจอออกมาถึงเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนใจของมันก็คือการที่มันเปิดมุ้งยิงหัวพี่แล้วต้องคำครวญให้หมอนิดช่วยฉันนะหมอนิดช่วยฉันนะช่วยกันทำลายหลักฐานหมอนิดก็ช่วยเย็บบาดแผลครับเท่ากับเป็นการทำลายหลักฐานอย่างหนึ่งมีการเปลี่ยนเสื้อของรายการที่8ออกนะแล้วก็มีการเอาหมอนไปฝังหลังจากที่รัชกาลที่8สวรรคตไปแล้ว10วันเนี่ยพญาชาติเดชอุดมเลขาธิการพระราชวังก็ให้การว่าการกระทำเช่นนี้จะต้องมีผู้ใหญ่สั่งการแน่นอนเพราะการเคลื่อนย้ายพระบรมศพรัชกาลที่8หรือการเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานถ้าไม่มีชนชั้นผู้ใหญ่สั่งการไม่มีใครที่สามารถจะกระทำการได้ด้วยตัวเองเพราะการกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายหลักฐานและเข้าข่ายว่าเป็นจำเลยผู้ที่ร่วมกันสังหารรัชกาลที่8ครับเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเห็นชัดครับว่ามันมีกระบวนการในการใส่ร้ายป้ายสีมันมีกระบวนการในการทำลายหลักฐานต่างๆซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9พระราชชนนีหม่อมหลวงเนื่องนะพระพี่เลี้ยงเนื่องเนี่ยทุกคนมันมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการทั้งสิ้นไอ้พยานปากเอกพยานที่รู้เห็นเป็นใจต่อให้กับคำให้การมายืนข้างกษัตริย์ผู้พ้นมันก็ไม่เอาไว้ก็ประหารผู้บริสุทธิ์ทั้ง3คนซะนี่ครับคือฆาตกรใจอมหิตเริ่มชีวิตตัวเองของลาดโดยการฆ่าพี่ชายแท้ๆเรามาดูกันครับว่าบาลชุดพลเรือนก่อนที่จะถูกรัฐประหารเนี่ยผลการชันสูตรศพและการที่8เนี่ยเป็นยังไงผลการชันสูตรศพและการที่8โดยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งถูกคัดค้านจากกรมขุนชัยนาทนเรนทรและพระบรมราชชนนีคือสมเด็จย่าว่าการกระทำชันสูตรศพจะทำไม่ได้แม้แต่ว่าศาลฎีกาพยายามจะให้ความช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยและโยนความผิดให้กับผู้อื่นดังจะเห็นได้ว่ามีเพียง2คนในคดีนี้เท่านั้นที่ไม่ได้รับการตรวจพิสูจน์ขม่าวควันปืนที่มือทุกคนถูกตรวจหมดครับมีรัชกาลที่9นะครับกับสมเด็จย่าเท่านั้นที่ไม่ได้มีการตรวจขม่าวควันปืนที่มือปรากฏว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งเสนอให้มีการทำการพิสูจน์ขม่าวควันปืนที่มือรัชกาลที่9กับสมเด็จย่าต่อมาปรากฏว่านายตำรวจคนนั้นถูกสั่งปลดออกจากราชการทันทีครับแล้วขณะเดียวกันด้วยทั้งราชการที่9แล้วก็สมเด็จย่าก็ไม่ได้รับการตรวจพิสูจน์ขม่าวควันปืนที่มือถัดมาครับศาลหลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามประมวลวิธีความอาญาซึ่งกำหนดว่าการซักค้านพยานอันจะเกิดจากความเสียหายต่อจำเลยต้องกระทำต่อหน้าจำเลยเท่านั้นศาลกับเดินเผชิญสืบผู้ต้องสงสัยบางรายที่สวิตเซอร์แลนด์คือการที่กล่าวแล้วพระราชชนนีไปไม่ได้กระทำต่อหน้าจำเลยแถมยังดันด้นไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ไปสอบปากคำที่สวิตเซอร์แลนด์อีกครับผู้ต้องสงสัยนะครับแล้วก็วันที่12กับ15พฤษภาคม2493โดยไม่ยอมให้จำเลยและทนายความไปซักค้านด้วยแม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะให้การสับสนยังไงทนายจำเลยก็ซักคัดค้านไม่ได้โอ้โห
โอ้เป็นไงครับช่วยกันขนาดนี้มันจะมีอะไรซะอีกล่ะครับนอกจากนี้นะครับศาลฎีกายังหลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามประมวลวิธีความอาญาเพราะว่าถ้าตามปกติเนี่ยไอ้คดีสำคัญเนี่ยต้องไปนำเข้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยครับแต่คดีสวรรคตเป็นคดีที่สำคัญกว่าคดีทั้งปวงนะครับสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแต่ปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากับวินิจฉัยไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยมีเพียงผู้พิพากษา5คนเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินคดีนี้และผู้พิพากษา5คนก็จัดตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มของศักดินาเก่าทั้งสิ้นผู้พิพากษา5คนคือผู้ที่ตัดสินคดีขณะที่ศาลฎีกาไม่ยอมนำเอาคดีเนี่ยขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่เพราะไม่อยากให้ผู้ที่มีคนที่จับความจับได้ไล่ทันทำการคัดค้านนั่นเองพูดง่ายๆสรุปความจบเลยใน5คนที่กูแต่งตั้งนอมินีขึ้นมาเป็น3นี่แหละนะครับการกระทำเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยพ้นผิดศาลฎีกาถึงกับลงโทษประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์3คนนะครับโดยที่ศาลฎีกาไม่ได้ออกมากล่าวอันใดเลยกับการกระทำครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีสวรรคตยังไงไม่ได้ออกมากล่าวอ้างซ้ำหรือกล่าวโทษอย่างไรเลยอาศัยความใกล้ชิดกับนายปีดีกระทั่งฆาตกรศาลก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าใครเป็นฆาตกรใครเป็นผู้กระทำพูดง่ายๆศาลแม่งสั่งลงโทษอย่างเดียวประหารชีวิตแต่ชี้ชัดไม่ได้ว่าใครเป็นผู้บงการใครเป็นผู้ลงมือทำนะครับแต่ขณะเดียวกันศาลกับสั่งประหารชีวิตนายเฉลียวนายชิดนายบุตรเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับนายปีนี้แล้วเมื่อการสะสางคดีนี้จบลงโดยมีแพะรับบาปต้องประหารชีวิต3คนคือนายชิดสิงห์เสนีนายบุตรปฐมสลินนายเฉลียวปทุมรสแล้วก็ผู้ต้องสงสัยนะครับ2คนที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศชั่วระยะเวลานึงแล้วก็กลับมาพร้อมกับเสียงครหานินทาของประชาชนคนทั้งประเทศก่อนที่3คนที่เป็นผู้บริสุทธิ์จะถูกประหารชีวิตคนนึงเนี่ยนะครับได้ขอพบกับนายเผ่าศรียานนท์เป็นการส่วนตัวนายเผ่าเนี่ยก็ได้กล่าวเล่าความลับนี้แก่จอมพลแปลกหรือว่าจอมพลปอพิบูลสงครามแล้วก็จอมพลประภาสจารุเสถียรการกำจัดรัชกาลที่8มันพอจะสรุปได้ว่ากรณีการยิงและการที่8หรือการลอบปงพชนเนี่ยนะครับมันเป็นการยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัว1คือการจัดการกับรัชกาลที่8เพราะว่ารัชกาลที่8กำลังจะเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศไทยขจัดสิ้นซึ่งระบอบกษัตริย์และลงเลือกตั้งในตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ชิงความเป็นประธานาธิบดีของประเทศไทยทำให้กลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มศักดินาเก่าที่มีผลประโยชน์มากมายมหาศาลทนไม่ได้บวกกับชาติมหาอำนาจอเมริกาซึ่งพัฒนาองค์การ OSS เป็น CIA ขึ้นมาครั้งแรกมอบปืนโค้น1911ให้กับกษัตริย์รัชกาลที่9ซึ่งเกิดในประเทศสหรัฐอเมริการัฐแมสซาชูเซตส์อะไรมันจะลงตัวขนาดนี้ครับยิงปืนนัดเดียวได้นัดนก2ตัวจัดการรัชกาลที่8ได้รัชกาลที่9ขึ้นมาเป็นนอมินีผลประโยชน์ให้กับชาติมหาอำนาจตะวันตกบวกกับการทำลายปรีดีแก้แค้นกลุ่มคณะราษฎร2475ด้วยที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของกลุ่มศักดินาจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนายปีดีต้องลี้ภัยแล้วก็ไปถึงแก่กรรมในต่างประเทศนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกรณีพยานต่างๆที่กลับคำให้การและมาให้การเป็นประโยชน์กับฝ่ายศักดินาคือกษัตริย์ภูมิพลกลับได้การชุบเลี้ยงอย่างดีอย่างเช่นเมียของร้อยโทสิทธิชัยชัยสิทธิเวชที่ถูกระบุว่าเป็นมือปืนนะครับแล้วหนีตามดร.ปีดีไปอยู่เมืองนอกเมียของร้อยโทสิทธิชัยที่ชื่อว่านางชะอุ่มชัยสิทธิเวชเนี่ยกลับได้รับตำแหน่งแม่ครัวในวังสวนจิตรดาดูสิถามว่าไม่ไว้ใจจริงให้เป็นแม่ครัวได้ไหมมันใส่ยาพิษเข้าไปนี่ก็รับรองว่าตายทั้งคลอกแล้วครับแถมยังลูกทุกคนของนายร้อยโทสิทธิชัยและนางชะอุ่มเนี่ยได้รับการส่งเสียให้ได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วตัวร้อยโทสิทธิชัยเองก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยอาศัยอยู่ที่บ้านลาดพร้าวซอย101อย่างสุขสบายโดยที่ตัวร้อยโทสิทธิชัยเองเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินแต่อย่างใดเลยถ้าหากว่าตัวร้อยโทสิทธิชัยถูกระบุว่าเป็นมือปืนที่ฆ่าการที่8จริงเป็นฆาตกรจริงถามว่าทำไมยังมีการไว้วางใจรัชกาลที่9 70ปีที่ผ่านมาเนี่ยทรงวางพระราชหฤทัยในตัวแม่ครัวคนปัจจุบันในตัวนายร้อยโทสิทธิชัยชัยสิทธิเวชทำไมไม่มีการลงโทษตามตัวบทกฎหมายเช่นเดียวกันกับที่เล่นงานพวกผู้บริสุทธิ์3คนคือนายชิดสิงห์เสนีนายบุตรปฐมสลินและก็นายเฉลียวปทุมรสหลังจากหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับชี้ชัดเจนที่สุดเลยว่า
ผู้ที่ต้องสงสัยที่สุดในกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8คือใครท่านทราบไหมครับวันนี้ลุงเย็นพูดความจริงไม่ต้องปิดบังอ้อมค้อมอะไรเลยก็คือรัชกาลที่9ครับเพราะข้ารัชกาลที่8แล้วได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลนั่นเป็นการฟังความนะครับในเอกสารทางการแพทย์นะครับตั้งแต่วิกิพีเดียไล่มาจนถึงเหตุการณ์กรณีสวรรคตกษัตริย์ภูมิพลมาถึงคำให้การของหมอนิดนะครับนายแพทย์ใช้นะครับแล้วก็มาถึงหลวงพินิจชนคดีจนกระทั่งเอกสารสำคัญที่สุดคือกรณีข้อเท็จจริงกรณีสวรรคตและการที่8ฉบับสมบูรณ์ของนายสุพจน์ด่านตระกูลคราวนี้เรามาดูมุมมองครับหลักฐานความเป็นสากลที่ต่างชาติเขามองมายังประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8โดยว่าเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรื่องกรณีของใครเป็นคนฆ่ารัชกาลที่8เขียนโดยแอนดรูว์ แมคเกอร์เกอร์ มาร์แชลนะครับเรียบเรียงจากบันทึกลับอันสุดเศร้าของประเทศไทยเขียนโดยแอนดรูว์ แมคเกอร์เกอร์ มาร์แชลผู้เขียนเรื่อง Thailand The Kingdom of Crisis นะครับเป็นอาณาจักรแห่งวิกฤตการณ์และก็ความน่ากลัวนั่นแหละนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าเช้าของวันที่19เช้าของวันที่9มิถุนายน2489ในหลวงอนันทมหิดลรัชกาลที่8ของประเทศสยามมีอายุพระชนพรรษาเพียง21ปีเท่านั้นได้ถูกยิงที่ศีรษะและเสด็จสวรรคตอยู่ในห้องบรรทมหรือห้องนอนตัวเองในพระที่นั่งบรมพิมานบริเวณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครแต่ในขณะนั้นเย็นวันเดียวกันนะครับจากที่มีการสังหารรัชกาลที่8เจ้าฟ้าชายภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์เองคือรัชกาลที่8ในหลวงอนันต์อายุเพียง19พรรษานะครับก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์รัชกาลที่9ครองราชในวันเดียวกันกับที่รัชกาลที่8ตายขณะที่คดีความยังไม่ได้มีความชี้ชัดไปเลยแล้วขณะนี้แล้วในกษัตริย์รัชกาลที่9ก็ชราภาพมากเจ็บป่วยบ่อยครั้งรักษาตัวเก็บตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยต่อไปอย่างไม่มีกำหนดว่าจะมอบให้ใครรัชทายาทคนไหนเป็นผู้ที่ครองบัลลังก์สืบไปนี่คือที่เขียนไว้นะครับแอนดรูว์ แมคเกอร์เกอร์ มาร์แชลเขียนไว้หลายปีแล้วแต่ตอนนี้จริงๆแล้วมันกลายเป็นผีโรงเย็นไปแล้วครับเขียนต่อครับข้อมูลเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมเนี่ยถูกพรรณนาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับระดับโลกเป็นปริศนาทางอาชญากรรมที่เป็นเรื่องที่ผิดวิสัยมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเรียกว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เอามาทำหนังรับรองว่าขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดเลยครับหรือว่าบอลลีวูดของอินเดียอยากจะเอามาแย่งไปทำลิขสิทธิ์ก็ได้แต่รับรองว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อการล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นมันมาถึงแล้วนิยายสตอรี่เหล่านี้รับรองว่าเป็นหนังบันลือโลกครับไม่ว่าสายสัมพันธ์สวาทของสังวาลนะครับจนถึงเรื่องคดีหลอบปลงพระชนลึกลับรัชกาลที่8ตลอดจนการครองราชและการทำพ็อปปากันดาโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดของกษัตริย์ภูมิพลคนฆ่าพี่ทุกอย่างเมื่อถูกต้องทำออกมาเป็นหนังแล้วรับรองว่าคนดูติดกันทั้งโลกยิ่งกว่าละครไทยหลังข่าวปัจจุบันนี้ซะอีกเรื่องนี้เป็นนิยายบันลือโลกครับนี่ครับเขาเขียนเอาไว้ว่าไอ้เรื่องน่ากลัวระดับโลกเนี่ยถูกปกปิดมาเป็นเวลานานตลอดระยะเวลากว่า60กว่าปีนะครับนับจากเขียนหนังสือเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ปลงพระชนรัชกาลที่8ทั้งที่รัชกาลที่9น้องแท้ๆของรัชกาลที่8ที่วายชนไปนั่นขึ้นมาเสวยราชเป็นกษัตริย์องค์ถัดมาแต่ไม่สามารถที่จะมีปัญญามีอำนาจในการแสวงหาบุคคลที่ปลงพระชนพี่ชายตัวเองได้ความจริงต่างๆได้ถูกปกปิดโดยระบอบเครือข่ายนิยมกษัตริย์ของประเทศไทยซึ่งส่วนหนึ่งจากการบังคับใช้กฎหมายบิณฑบาตพระบรมเดชานุภาพอย่างเข้มงวดนั่นคือกฎหมายอาญามาตรา112ครับซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับบุคคลต่างๆให้กลายเป็นอาชญากรนะครับจัดการบุคคลให้กลายเป็นอาชญากรเมื่อมีการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศไทยอย่างเปิดเผยและสุจริตใจนี่ครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เราจะมาดูในคำให้การอันนี้ผมจะกล่าวถึงข้อมูลหลักฐานนะครับที่ต่างชาติสากลเนี่ยเขามองเราณสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2489เรามาดูโทรเลขลับครับจากเอกอัครราชทูตอังกฤษคือเซอร์เจฟฟรีย์สจ๊วตทอมสันนะครับเปิดเผยถึงบันทึกการเปิดเผยของนายดิเลกชัยนามว่าทางวังเนี่ยสั่งให้ปกปิดนายดิเลกชัยนามในยุคนั้นเวลานั้นเนี่ยก็เป็นทูตอังกฤษนะครับ
ป็นทูตไทยประจำอังกฤษนะครับจดหมายถึงทูตอังกฤษคือท่านเซอร์เจฟฟรีย์ทอมสันเนี่ยนะครับมีเหตุมีข้อมูลดังนี้คือทางวังสั่งให้ปกปิดรายงานของคณะแพทย์เป็นความลับอย่างเด็ดขาดห้ามเผยแพร่นะครับความพยายามของรัฐบาลในปรีดีที่พยายามจะชี้ว่าให้เรื่องการสวรรคตกาลที่8เนี่ยเป็นอุบัติเหตุนับเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของรัฐบาลในปรีดีเองถึงแม้ว่าในปรีดีนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับจะมีเจตนารักษาศักดิ์ศรีของสถาบันกษัตริย์ไม่เพียงใดแต่รัฐบาลในปรีดีจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจของทั้งตนเองคือในปรีดีนะครับกลุ่มคณะราษฎรที่เป็นรัฐบาลในยุคนั้นโดยที่ไม่ต้องไปหวั่นเกรงเรื่องใดๆกับฝ่ายที่เรียกประชุมสภาวิสามัญขึ้นมาถ้าจะมีจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกษัตริย์เพราะเห็นพิรุธว่าฝ่ายทางพระราชวังเนี่ยทำการทำความสะอาดพระบรมศพทำลายร่องรอยหลักฐานต่างๆก่อนที่จะให้มีการเข้าไปชันสูตรพลิกศพในห้องรัชกาลที่8พูดง่ายๆก็คือรวมหัวกันเนี่ยดันรัชกาลที่9คือรัชกาลที่9คือคนที่ฆ่ารัชกาลที่8เพื่อชิงบัลลังก์นั่นเรื่องนี้ก็รับรู้กันดีในรัฐบาลปีดีแต่น้ำท่วมปากพูดไม่ได้ครับส่วนตัวเขาเขียนในโทรเลขไว้ว่ากษัตริย์ภูมิพลแสดงอาการหดหู่อย่างรุนแรงและเห็นได้ชัดต่อการสวรรคตของพระเชษฐากษัตริย์ภูมิพลดูเหมือนคนป่วยและซึมเศร้าตลอดเวลาไม่อยากพูดจาขณะที่เสด็จไปประทับยังเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมพระบรมราชชนนีเมื่อวันที่19สิงหาคม2489เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยโลซานถึงแม้ว่าการไว้ทุกข์ยังไม่ครบ100วันแต่พระองค์ยังทรงมีอาการซึมเศร้าเสมอนานๆครั้งจึงจะเข้าไปเรียนในห้องเรียนสักทีและจากที่ปรากฏไม่เคยจบปริญญาใดๆเลยนับตั้งแต่ปลายปี2489พระองค์ส่งข้อความว่าจะไม่เสด็จกลับกรุงเทพเพื่อร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของในหลวงอนันต์รัชกาลที่8ดูเหมือนว่าพระองค์มีพระประสงค์จะประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อีกเป็นเวลา 2-3 ปีเพื่อที่จะให้การศึกษาของพระองค์นั้นสำเร็จลุล่วงแต่ไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะสามารถแก้ไขปริศนาการสวรรคตของพระอนุชารัชกาลที่8และเปิดโปงปริศนาเบื้องหน้าเบื้องหลังให้กระจ่างแจ้งออกมาได้นี่คือคำพูดที่เป็นโทรเลขลับนะครับจากเอกอัครราชทูตอังกฤษเซอร์เจฟฟรีย์สจ๊วตทอมสันนะครับเขียนเอาไว้เรามาดูหลักฐานชิ้นถัดไปนะครับก็คือเซอร์เอ็ดวินเอฟสแตนตันนะครับในเดือนถัดมาหลังจากที่มีจดหมายออกมานะครับหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์ได้กล่าวอย่างชัดเจนยิ่งกว่าทุกครั้งกับนายเอ็ดวินสแตนตันนะครับเป็นทูตแอมบาสเดอร์เอ็ดวินสแตนตันเป็นเอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในการดื่มน้ำชาร่วมกันเมื่อวันที่30มีนาคม2491นี่หลักฐานที่บันทึกไว้นะครับที่สถานทูตสหรัฐว่ากรณีสวรรคตอันเศร้าสลดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นความลับสุดยอดของประเทศไปแล้วถึงแม้ว่าหลักฐานที่มีรวบรวมกันแล้วในขณะที่หลวงถวันทำลงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นมีแนวโน้มที่จะพัวพันเชื่อมโยงไปยังตัวกษัตริย์ภูมิพลโดยตรงหลวงถวันทำลงนาวาสวัสดิ์และนายปรีดีเองต่างอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมปากแบบเดียวกันเพราะถ้ามีการเปิดเผยว่ากษัตริย์ภูมิพลคือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีสวรรคตอย่างแท้จริงเชื่อว่ากษัตริย์ภูมิพลคงต้องสละราชสมบัติอย่างแน่นอนและคงจะเกิดเรื่องสับสนโอลหม่านติดตามมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจจะเป็นรัชทายาทผู้สืบราชสมบัติต่อไปแต่ขณะเดียวกันพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์และพระชายาไม่ได้รับความนิยมจากรัชทายาทต่อมาจากพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ก็ไม่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันขณะที่อำนาจกษัตริย์นั้นยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยนี่คือคำให้การของเอกอัครทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับส่วนคำให้การของหลวงถวันทำลงนาวาสวัสดิ์เขียนไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2491ขณะที่หลวงถวันเนี่ยนะครับดำลงตำแหน่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารเมื่อพฤศจิกา2490แต่มีบันทึกเอาไว้ว่าวันที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยหลวงถวันทำลงนาวาสวัสดิ์ได้กล่าวต่อเอกอัครราชทูตทอมสันของอังกฤษอย่างหนักแน่นว่ากษัตริย์มหิดลอนันทมหิดลรัชกาลที่8นั้นถูกยิงสวรรคตโดยกษัตริย์ภูมิพลรัชกาลที่9
โดยที่รัฐบาลของเขาเนี่ยคือรัฐบาลของหลวงถวันทำรงนาวาสวัสดิ์ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข่าวนี้ได้พูดง่ายๆต้องช่วยกันปกปิดความจริงแต่คำสารภาพของปากหลวงถวันทำรงนาวาสวัสดิ์พูดกับเอกอัครราชทูตอังกฤษคือเซอร์ทอมสันเนี่ยว่าเขาตระหนักถึงและหลักฐานชัดเจนว่ากษัตริย์รัชกาลที่8ถูกฆ่าโดยรัชกาลที่9นะครับการสอบสวนที่ได้ดำเนินการในขณะที่หลวงถวันทำรงนาวาสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นได้ตัดเรื่องการฆ่าตัวตายออกไปนะครับแต่สิ่งที่สาธารณชนไม่ได้รับทราบเลยเจ้าหน้าที่สอบสวนต่างๆได้ค้นพบเหตุผลได้ค้นพบพยานหลักฐานต่างๆด้วยความที่อ้างว่าความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต่างๆและก็นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีคำสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนเปิดเผยสำนวนข้อเท็จจริงจากการสอบสวนโดยเด็ดขาดนี่ครับนี่คือปากคำของหลวงถวันทำรงนาวาสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับถัดมาครับในควงไพวงนะครับให้การว่าในเวลานั้นเกิดความตื่นตระหนกเพิ่มมากขึ้นเรื่องกษัตริย์ภูมิพลปฏิเสธที่จะกลับจากเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นความหนักใจความกังวลเรื่องที่กษัตริย์ภูมิพลมีส่วนรู้เห็นในกรณีสมณพจน์ของรัชกาลที่8เป็นการสั่นสะเทือนสถานภาพของกษัตริย์ภูมิพลเองอย่างยิ่งผู้นำของกลุ่มนิยมระบอบกษัตริย์รวมทั้งตัวนายควงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงขั้นที่คิดจะเปลี่ยนตัวกษัตริย์ภูมิพลให้สละราชสมบัตินะครับถัดมาคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับคือพี่น้องตระกูลปราโมชคือหม่อมราชวงศ์เสนีและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ร่วมกันวางแผนเตรียมการประกาศว่ากษัตริย์ภูมิพลคือผู้ที่ได้รับการตัดสินว่าจากพยานหลักฐานว่าผู้ที่เป็นการทำลายทำการปลงพระชนและทำลายหลักฐานในการสังหารในหลวงอนันต์หรือรัชกาลที่8โดยพวกเขาหวังว่าการที่บังคับให้กษัตริย์ภูมิพลสละราชสมบัติได้นั้นจะเป็นการเปิดทางให้กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรขึ้นเป็นกษัตริย์แทนแล้วตัวเองก็จะอาศัยอำนาจตรงนี้อิงเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่อไปในสายของพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์เอาครับเรามาดูครับคำให้การของฝรั่งต่างชาติอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนายเคนเนตแลนดอนนะครับนายเคนเนตแลนดอนเนี่ยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งโทรเลขถึงกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2491มีข้อความว่ารายงานล่าสุดจากแหล่งข่าวสายหนึ่งและแหล่งข่าวหลายแห่งเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการลอบปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8ส่งผลให้นายควงเตรียมการที่จะแถลงการว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้ปลงพระชนพระเชษฐาของพระองค์เองโดยอุบัติเหตุนะครับโดยอุบัติเหตุนะครับจึงเป็นเหตุให้กษัตริย์ภูมิพลจะต้องสละราชสมบัติและหลังจากนั้นจะสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปเนื่องจากพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงรวมทั้งมีความมั่งคั่งอย่างมากด้วยพร้อมทั้งมีประสบการณ์ยาวนานทางด้านการเมืองและการเมืองภายในวังแต่ว่าจอมพลป.พิบูลสงครามยืนการคัดค้านข้อเสนอนายควงที่จะเอาพระองค์เจ้าจุมพจน์พงศ์บริพัตรให้ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปถึงแม้ว่าหลักฐานจะชี้ชัดว่ากษัตริย์ภูมิพลคือผู้ปลงพระชนพระเชษฐาและการที่8ด้วยพระองค์เองโดยความตั้งใจนะครับนี่คือที่จอมพลป.บันทึกเอาไว้นะครับดูนะครับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยทำยังไงเป็นคนเนรคุณแค่ไหนนายปรีดีก็ดีนายเฉลียวนายชิดนายบุตรก็ดีคือผู้ที่ปกป้องกษัตริย์ภูมิพลให้พ้นจากข้อหาที่ฆ่าพี่ชายตัวเองแม้แต่จอมพลป.ก็คือผู้ที่ปกป้องกษัตริย์ภูมิพลจากการล้มล้างบัลลังก์กษัตริย์ภูมิพลของกลุ่มประชาธิปัตย์คือในควงอภัยวงศ์ในสมัยนั้นจอมพลป.ก็ได้รับอภิธรรมนันทนาการโดยการปฏิวัติรัฐประหารโดยการรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติแล้วก็ไล่ให้จอมพลป.ไปตายถึงญี่ปุ่นเป็นไงครับนี่ครับนี่คือการตอบแทนสมนาคุณของกษัตริย์ภูมิพลคนที่เป็นประดุจดังอสรพิษร้ายนะครับเรื่องราวทั้งหมดคำให้การของฝรั่งความเป็นสากลข้อมูลหลักฐานต่างๆมันเขียนออกมาชัดเจนนะครับว่ารัชกาลที่9คือผู้ที่ฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่จุดเริ่มต้นระบอบราชาธิปไตยเราจะมาดูกันครับว่าหลังจากที่มีกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ตายไปแล้วรัชกาลที่9สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์
นี่คือจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยใหม่ที่ทำให้ประเทศชาติประชาชนคนไทยวิบัติชิบหายมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับอย่างที่เป็นรู้กันมานานแล้วนะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรู้กันว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยมันเป็นราชวงศ์บาปเพราะว่าต้นตระกูลคือนายทองด้วงสมคบคิดกับขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทำการรัฐประหารพระเจ้าตากสินซึ่งเป็นคนที่มีคุณต่อแผ่นดินเพราะว่าปลดปล่อยประเทศไทยนะครับสถาปนาอาณาจักรธนบุรีจากพม่าปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าธนบุรีคือพูดง่ายๆคือนายทองด้วงกับพวกในฆ่าพระเจ้าตากกษัตริย์ของธนบุรีแล้วสถาปนาราชวงศ์อัปปรีหรือราชวงศ์จักรีขึ้นมาจนกระทั่งเหตุการณ์วันที่9มิถุนายน2489ไอ้วงจรอุบาทก็หวนกลับมาอีกโดยที่เจ้าฟ้าภูมิพลเนี่ยเป็นคนฆ่ากษัตริย์อนันตมหิดลและกันที่8พี่ชายตัวเองจากสถานการณ์นี้นะครับฝ่ายราชสำนักเนี่ยฉวยโอกาสเอาความใจอ่อนของคณะราษฎรโดยเฉพาะนายปรีดีพนมยงค์เป็นการวางแผนร่วมกันของนางสังวานหรือว่าสมเด็จย่าร่วมกันปิดคดีโดยการแต่งตั้งเจ้าฟ้าภูมิพลขึ้นเป็นราชการที่9ภายในวันเดียวกันหลังจากที่มีการสังหารราชการที่8เพียง12ชั่วโมงเท่านั้นพูดง่ายๆคือยิงตอนเช้าเย็นตั้งกษัตริย์นะครับแล้วหลังจากนั้นราชสำนักก็จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์และก็เชื้อพระวงศ์กลุ่มสายศักดินาที่เป็นขั้วอำนาจเก่าร่วมกันก่อตั้งทำการตลบหลังป้ายสีว่านายปรีดีเนี่ยเป็นผู้วางแผนปงพชนแล้วก็ทำลายหลักฐานโดยการประหารชีวิต3ข้าราชบริพารที่เป็นคนบริสุทธิ์คนใกล้ชิดรับใช้ราชการที่8คือนายชิดบุตรนายชิดนะสิงหาเสนีนายบุตรปัทมสรินและก็นายเฉลียวปทุมรสแต่จนถึงวันนี้หลักฐานจะคำให้การคำพิพากษาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่า3ข้าราชบริพารที่ว่านี้คือแพะแล้วนายปรีดีก็คือผู้บริสุทธิ์ความจริงการตายของรัชกาลที่8เนี่ยจึงชัดเจนด้วยหลักฐานครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ทางการเมืองผ่านมา70ปีพอดีนะครับว่ารัชกาลที่9เนี่ยคือคนที่ฆ่ารัชกาลที่8แล้วเป็นการฆาตกรรมอำพรางเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีวิธีการที่เลวร้ายและการกระทำในการบิดเบือนความจริงอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์รัชกาลที่9กษัตริย์ภูมิพลคนนี้คือห้ามพูดวิพากษ์วิจารณ์ห้ามศึกษาวิจัยห้ามค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีสวรรคตแม้แต่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายไม่มีการศึกษากรณีสวรรคตของรัชกาลที่8แล้วใช้กฎหมายมาตรา112เป็นกฎหมายอาญานะครับลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างรุนแรงชนิดเวียงแหรวมถึงไม่ให้มีการบันทึกเหตุการณ์การสวรรคตของการที่8ในทุกๆตัวหนังสือทุกๆหนังสือเรียนทุกๆห้องสมุดเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตนั้นต้องถูกทำลายถือเป็นความผิดกฎหมายละเมิดมาตราอาญา112ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่8จึงกลายเป็นเรื่องมืดดำของยุคสมัยในโลกปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นนิยายลึกลับบรรลือโลกยิ่งกว่านวนิยายของสตีเฟนคิงนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการรวมศูนย์อำนาจมาไว้ที่กษัตริย์รัชกาลที่9ที่ชื่อภูมิพลเพื่อที่จะปิดบังอาชญากรรมที่ตัวเองก่อขึ้นแล้วก็ความหวาดระแวงตลอดเวลาว่าไอ้ความจริงที่จะเปิดเผยออกมานั้นน่ะจำเป็นที่จะต้องสร้างเกาะคุ้มกันตัวเองโดยการรวมอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวเองด้วยวิธีที่เลวร้ายที่สุดคือการแบ่งแยกแล้วก็ปกครองตลอดจนการทำลายอำนาจของฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายประชาชนทีละส่วนไม่ให้ใครเนี่ยขึ้นมามีอำนาจได้ยาวนานและแข็งแกร่งรวมถึงระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทั้งหลายพยายามที่จะสร้างขึ้นมาไม่ให้มีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นตัวแทนของประชาชนได้เพราะว่าตัวเองนั้นหวาดระแวงเรื่องกรณีรอบปรงพระชนพี่ชายตัวเองรัชกาลที่8กลัวเขาจะลื้อฟื้นกลัวเขาจะเอาความผิดก็เลยโลอำนาจไว้จุดที่ตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทที่ยังลากลึกอย่างยาวนานมา70ปีแล้วก็ส่งผลกระทบมายังเรื่องการพัฒนาประเทศชาติแผ่นดินคนไทยต้องมีชีวิตที่ทุกข์ระทมยากจนตาจนกระทั่งสิ้นรัชกาลที่9แล้วเนี่ยปัญหาเน่าเฟะต่างๆยิ่งพอกพูนสูงมากขึ้นไปอีกเหตุนี้ตลอดเวลาของรัชสมัยตลอดระยะเวลา70ปีของพระองค์ท่านเนี่ยนะต้องเรียกมันว่าพระองค์ท่านหน่อยกระดากปากเหลือเกินคือเป็นช่วงที่เป็นนาทีทองของกระบวนการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญมากที่สุดประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับโดยที่การใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเนี่ยนะมีการลงนามโดยพระองค์ท่าน
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการที่จะเชิดหุ่นเชิดตัวแทนการปกครองของสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาในรูปแบบรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารโดยอำนาจทหารที่อยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยเนี่ยนะมันส่งสัญญาณว่าจะเริ่มมีความมั่นคงอำนาจมาจากพี่น้องประชาชนกษัตริย์ภูมิพลก็จะสนับสนุนให้ทหารออกมาทำการรัฐประหารทุกครั้งแล้วก็จะแบ่งเศษอำนาจให้กับกลุ่มขุนศึกทหารทั้งหลายแหล่แล้วเมื่อเกิดความระแวงสงสัยก็จะทำลายทหารเหล่านั้นอย่างเลือดเย็นหลักฐานชัดเจนที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับคือทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารจะมีคนใกล้ชิดกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและชัดเจนที่สุดคือตั้งแต่รัฐประหารปี2500มาเป็นต้นมาบุคคลเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นนายพจน์สารสินนะครับสายสกุลสารสินของนายพจน์เนี่ยมีอำนาจสืบต่อเรื่อยมาจนถึงนายอาสาสารสินนายพงสารสินนายเผาสารสินแล้วก็กลุ่มสารสินนี่ก็ยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับกลุ่มวังอยู่จนปัจจุบันนี้ถัดมาคือนายธานินทร์ไกรวิเชียรครับองคมนตรีครับแล้วก็พลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือว่าไอ้ตุ๊ดเท่ากาลีแห่งบ้านสีเสาปัจจุบันก็เป็นประธานองคมนตรีดูอย่างนายอนันต์ปัญญาลชุนพลเอกสุรยุทธ์จรานนท์นะครับเห็นไหมครับว่าการปูนบำเหน็จให้กับไอ้ผู้เป็นแกนนำการยึดอำนาจเหล่านี้ทุกคนได้เป็นองคมนตรีหมดแม้แต่การรัฐประหารที่ผ่านมาของไอ้สนธิบังสนธิบุญยรัตน์จักรินหรือว่าไอ้บังสามจิ๋มเมื่อวันที่19กันยายน2549ทำการรัฐประหารรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งที่สุดนะครับคือรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจไทยพัฒนามากที่สุดนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ประเทศชาติไทยเป็นประเทศมาเลยนะครับก็มีการดึงเอาพลเอกชลิตภุพผาสุขผู้บัญชาการฐานอากาศตอนนั้นขึ้นเป็นองคมนตรีโดยที่ไม่มีความละอายต่อฟ้าดินเลยแล้วก็ล่าสุดนี่ครับไอ้ความระยำตำบอนที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละไอ้หมาตัวที่เห่ากระโชกอยู่ทุกวันนี่แหละก็รู้กันอยู่ว่าทั้งแม่ทั้งเมียมันเนี่ยเป็นคนรับใช้สนิทอยู่ในวังนะครับตัวมันเองก็คือหนึ่งในบุรพาพยัคฆ์นะเป็นชู้รักของราชินีสิริกิติ์นี่ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ที่เล่ากล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แล้วเราเห็นกันชัดเจนครับว่าขบวนการที่มาที่ไปของอำนาจนั้นน่ะมันมีการสมรู้ร่วมคิดนะครับประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นรัฐล้มเหลวอยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยใหม่คือกษัตริย์จะเชิดตัวแทนของตัวเองขึ้นมาบริหารประเทศแต่ในความจริงแล้วไม่มีอำนาจจริงอำนาจการบริหารจริงนั้นอยู่ในกลุ่มก้อนของมือกษัตริย์ภูมิพลโดยการกลุ่มกองทัพครับกลุ่มศาลครับกลุ่มกระบวนการยุติธรรมกลุ่มกระบวนการสื่อสารมวลชนแล้วก็กลุ่มการโฆษณาชวนเชื่อสร้างคุณธรรมจอมปลอมสร้างระบอบพ่อประกันด้าที่ดีที่สุดในโลกตลอดรัชสมัยของกษัตริย์ภูมิพลจึงตกอยู่ในวงจรอุบาทของการรัฐประหารที่มากที่สุดในโลกมันเป็นความสุขระยะสั้นเท่านั้นครับที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเอาผู้ปกครองใหม่ขึ้นมาแต่อำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันทำให้ระบอบการเมืองการปกครองของไทยมันเป็นระบอบพิการคือคนมีอำนาจเนี่ยไม่บริหารส่วนคนบริหารจริงๆก็ไม่มีอำนาจนี่คือระบอบราชาธิปไตยใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยไงครับกลไกทางธรรมชาติและผลกรรมที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันก่อเอาไว้มันกำลังทำลายตัวเองขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะศึกษากันให้ถึงแก่นแท้ของความจริงให้เกิดตาสว่างร่วมกันแล้วหาวิธีการในการกำจัดระบอบเลวร้ายที่สุดเพื่อที่จะสร้างรัฐไทยใหม่ขึ้นมาสถาปนาอำนาจมั่นคงให้เป็นอำนาจประชาธิปไตยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและให้อำนาจนั้นเป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับไอ้เรื่องระบอบราชาธิปไตยใหม่ถูกสถาปนาขึ้นมาภายหลังที่กษัตริย์ภูมิพลเผด็จอำนาจเป็นของตัวเองผมมีเอกสารครับอาจารย์หวานครับค่ะอาจารย์หวานมีอะไรจะเสริมขึ้นมาตรงนี้ไหมครับค่ะก็ไม่มีอะไรจะเสริมค่ะคุณลุงเพราะว่าที่คุณลุงไล่เรียงมาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแล้วก็ในความเห็นคุณลุงเนี่ยคุณลุงคิดว่าที่มาพูดกันว่าพี่น้องเล่นปืนนะเธอยิงฉันได้ฉันยิงเธอได้นะฉันก็ยิงเธอได้เหมือนกันว่าเล่นปืนกันเนี่ยไออันนี้มันดูจากหลายเอกสารแล้วมันข้อสันนิษฐานนี้เนี่ยทฤษฎีนี้มันตกไปแล้วใช่ไหมคะคุณลุงเอานี่เลยนะครับอาจารย์ครับในฐานะที่ลุงเย็นก็เป็นคนที่คล่ำวอร์ด
ครับในวงการอาวุธปืนคนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะปืนโค้ด1911ไอ้หลังอ่อนตัวนี้เนี่ยหลักฐานที่มันชี้ชัดว่าไม่ได้มีการเล่นปืนเนี่ยมันอยู่ที่มุ้งครับมุ้งเนี่ยนะครับมันถูกเปิดออกเหล็กทับมุ้งถูกหยิบออกก่อนจึงจะเปิดมุ้งได้แล้วรอยบาดแผลที่หน้าผากของรัชกาลที่8ชี้ชัดนะครับว่าอยู่ทางคิ้วด้านซ้ายกระสุนวิถีกระสุนเนี่ยยิงผ่านหน้าผากบริเวณคิ้วด้านซ้ายเฉียงไปทางด้านขวาทะลุผ่านหมอนหัวกระสุนฝังอยู่ในที่นอนมันหมายความว่ารัชกาลที่8นั้นนอนหลับอยู่บนหมอนไม่มีการหยอกล้อใดๆทั้งสิ้นไม่มีการพูดจาไม่มีปีไม่มีคุยเลิกมุ้งมาก็เอาปืนเหนี่ยวที่หน้าผากห่างจากหัวแค่5เซนติเมตรแล้วเหนี่ยวไกลจบครับเราไปกินข้าวต่อไม่รู้กินลู่เลือดหรือเปล่าพี่น้องผู้ฟังก็ไปคิดเอาเองดูก็แล้วกันว่าระยะเวลาที่เกิดขึ้นหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลักฐานพยานวัตถุคือวิถีกระสุนครับมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงกันไม่ได้ระยะ66เซนติเมตรของหมอนที่ถูกวางไว้ของรอยบาดแผลจากพระบรมศพของรัชกาลที่8จนถึงวิถีกระสุนที่ใช้เหล็กยาวเนี่ยนะครับนำล่องเป็นตัวแนววัดวิถีกระสุนมันเห็นชัดเลยว่าผู้ยิงเนี่ยนะครับมีรูปร่างลักษณะอย่างไรวิถีกระสุนการถือปืนถืออย่างไรเหนี่ยวไกลตอนไหนบาดแผลที่เกิดขึ้นหลักฐานที่หมอนทะลุจนถึงหัวกระสุนที่ฝังอยู่บนเตียงวิถีกระสุนคือตัวบ่งบอกเจตนารมณ์ของผู้ลงมือสังหารครับค่ะค่ะชัดเจนครับชัดเจนที่สุดครับก็ได้ฟังเกี่ยวเนี่ยเป็นคนเป็นคุณลุงเป็นคนแรกเลยนะคะที่ดิฉันได้ฟังมาเนี่ยที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบของปืนเนี่ยนะคะแล้วกับการประกอบข้อสันนิษฐานต่างๆนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเอาคำพูดของพยานต่างๆมาประกอบกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานที่มีเป็นเชิงประจักษ์มากที่สุดนะคะก็คือตัวระบบของตัวปืนตัวระบบของปืนเองเนี่ยนะคะนะคะแล้วก็ตัววิถีกระสุนที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าที่บอกว่าการชันสูตรเนี่ยก็คือกว่าจะได้ทำนี่ก็หลายวันมากเลยนะคะแต่ยังไงไอ้วิถีกระสุนนี่มันก็ยังหาได้นะคะใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับแม้ว่าคือตัวเนื้อหนังอะไรมันจะเปื่อยมันจะเสียหายไปเยอะแต่วิถีเนี่ยที่วิถีมันวิ่งผ่านไปใช่ครับมันไม่หนีหายไปไหนครับใช่ครับชัดเจนค่ะคุณลุงแล้วก็ผลการชันสูตรของแพทย์ทั้งหมดนะครับ16เสียงต่อ4เสียงเนี่ยคือก็เกิดจากการลอบปลงพระชนอย่างชัดเจนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันในสื่อสากลในความเป็นสากลพูดง่ายๆคือเอกอัครราชทูตอุปทูตทุกชาติส่งโทรเลขถึงประเทศแม่ตัวเองในทางลับว่าเกิดกรณีลอบสังหารโดยที่รัชกาลที่9เนี่ยเป็นคนยิงหัวพี่ชายตัวเองแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่9ในวันเดียวกันนั่นเลยครับและมีการสมรู้ร่วมคิดในการทำลายพยานหลักฐานโดยนางสังวานมหิดลหรือว่าแม่พระบรมราชชนนีก็คือแม่ของรัชกาลที่8อนันตมหิดลแล้วก็แม่ของรัชกาลที่9กษัตริย์ภูมิพลคนนี้แหละครับค่ะอาจารย์ครับนี่เราพูดกันมาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยผมจะได้สรุปได้นะคะก็ระยะเวลาคุยกันมา70ปีแล้วค่ะคุณลุง70ปีคือเรื่องนี้ถ้าจะชำแหละความชั่วของกษัตริย์คนนี้เนี่ย70ปีไม่พอนะครับเพราะมันทำทุกนาทีเลยครับแถมแต่ละอย่างมันมีคนไปขยายความต่ออีกเอามานั่งเล่ากัน70ปีไม่จบครับค่ะอันนี้ลุงยังคงต้องสรุปมานะครับเพราะไม่งั้นมันจะบานปลายดีกว่านี้ครับคือไอ้การที่เมืองไทยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ได้กษัตริย์มาคนหนึ่งนะครับคือเราสูญเสียกษัตริย์นักประชาธิปไตยแต่เราได้กษัตริย์นักเผด็จการขึ้นมาแล้วเผด็จการนี่ก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกลุ่มเผด็จการทหารนะครับเผด็จการทหารที่มันครองอำนาจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านมาได้เนี่ยมันเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการอยู่เบื้องหลังของกลุ่มทหารเหล่านี้มันเข้าทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดคือทหารปกป้องวังส่วนวังก็โยนผลประโยชน์ให้กับทหารนะครับทหารก็ได้รับเศษเนื้อที่ได้รับการขุนโดยวังนะครับแล้วก็เป็นระบบที่พึ่งพิงพึ่งพาต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา70ปีแล้วมาถามนี่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยได้อะไรเสียอะไรนะครับ
คนไทยเสียโอกาสครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับว่าเราเสียอะไรเราเสียโอกาสยังไงลุงเย็นอยากจะให้เห็นถึงปัญหาภาวะที่ว่าคนไทยเสียโอกาสเสียอย่างไรครับเราเสียวีรบุรุษประชาธิปไตยไปมากมายนะครับตั้งแต่อาจารย์ปีดีพนมยงค์ดร.ป่วยอึ้งภากรสี่รัฐมนตรีอีสานนะครับนายเตียงสิริขันขุนพลวีรบุรุษแห่งภูพานเจ้าของตำนานกองกำลังอีสานแห่งเสรีไทยตัวจริงเสียงจริงนะครับเราเสียครูครองจันตาวงศ์ครับบุรุษผู้มั่นคงในอุดมการณ์สร้างชาติเจ้าของสโลแกนคำว่าเผด็จการจงพินาศประชาชนจงเจริญเดินเข้าแท่นประหารแบบยิ้มแล้วหัวเราะถากถางเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ไอ้คนที่ชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเหี้ยมีเป็นร้อยคอยแต่จะโกงนี่แหละครับกษัตริย์ริ้วล้อกษัตริย์วุ้ยพลตัวแป้งเลยคือไอ้สฤษดิ์ธนรัตน์นี่แหละโดยที่ครูครองจันดาวงศ์ถามในสฤษดิ์ธนรัตน์ว่าท่านคิดว่าผมกลัวท่านเหรอผมกลัวความตายเหรอวันที่ประชาชนลุกออกมาเนี่ยคอยดูนะว่าพวกเผด็จการเนี่ยจะหนีไม่ทันแล้วก็เจ้าของสโลแกนคนนี้คือคนที่พูดว่าเผด็จการจงพินาศและประชาชนจงเจริญครูครองจันทาวงศ์ถูกยิงเนี่ยนะครับกระสุนเนี่ยเป็นร้อยนัดนะครับยิงจนล่างพลุนแต่ถามว่าเขาเกรงกลัวต่อความตายที่จะปรากฏขึ้นตรงหน้าหรือไม่ไม่มีครับนี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยหัวใจเพื่อประชาชนตัวจริงเสียงจริงครับเราสูญเสียจุดจิตภูมิศักดิ์อัจฉริยะมหาป่าทางประวัติศาสตร์และแนวคิดทางการเมืองแล้วก็เป็นนักสู้เพื่อมวลชนเราเสียในอัศนีพลจันทร์นะครับเราเสียในผีเราเสียวีรบุรุษมากมายนะครับประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเราเสียวีรบุรุษวีรสตรีทั้งที่มีประวัติมีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อนักสู้ธุลีดินผู้เสียสละต่างๆปราศจากแม้แต่การเรียกชื่อเสียงเรียงนามของท่านเหล่านั้นกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปบางคนสูญเสียไปแบบหายสาบสูญไปกับประวัติศาสตร์ครับกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบดบังนะครับนี่ไม่รวมถึงนายกทักษิณนะครับที่สร้างคุณงามความดีสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนและกำลังสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประชาธิปไตยที่เต็มใบให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมีระบอบวิวัฒนาการก็มีอันพานจะต้องถูกทำลายไปคนไทยเราเสียโอกาสยังไงเรามาคิดตามลุงเย็นนะครับหลังจากที่เราถามว่าเราเสียใครไปเราได้ใครเหี้ยมาก็ไปดูเอาว่าทหารรวยเอารวยเอาตั้งกับสมัยไอ้ผินไอ้เผ่าศรียานนท์จริงๆวันนี้เนี่ยลุงเย็นต้องกลนแฟมิลี่มาเลยนะตั้งกับไอ้ผินไอ้เผ่าเป็นญาติใครบ้างแต่ถ้าพูดออกมาทั้งหมดยันสลิดจนถึงไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาอีก5ชั่วโมงก็ไม่จบครับเพราะนั้นลุงเย็นเห็นทีจะต้องค่อยๆสรุปแล้วเรามาดูกันว่าประเด็นสำคัญที่คนไทยเสียอะไรคิดตามลุงเย็นนะครับในมุมกลับกันเนี่ยถ้าหากว่ากษัตริย์ผู้พลครองราชย์มา70ปีนับเวลาตั้งแต่70ปีของการครองราชย์หันมาสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มันมีความมั่นคงบ้านเมืองไทยมันก็จะเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้70ปีที่ครองราชย์ตลอดระยะเวลา70ปีเนี่ยคิดตามนะครับถ้าหากว่าอายุ20แล้วมีลูกเนี่ยมันคือ4ชั่วอายุคนนะครับคือตั้งกระทวดปู่พ่อหลานลูกหลานเหลนเลยครับไอ้คนอายุสุดท้ายเจเนเรชั่นที่4เนี่ยจะอายุ10ปีพอดีท่านนับที่70ปีของการครองราชกษัตริย์ภูมิพลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับในตลอดระยะเวลา70ปีทั้งในทิศทางการเมืองที่ถูกต้องเป็นสากลบนพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของแผ่นดินไทยขจัดกลไกการค้าแบบผูกขาดกระจายอำนาจกระจายโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเสรีภาพอิสรภาพและความยุติธรรมของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติท่านลองคิดตามลุงเย็นดูสิครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศชาติเนี่ยมันมั่นคงประชาชนก็มั่งคั่งกษัตริย์ภูมิพลก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญแทนคำสาปแช่งด่าไอ้เหี้ยสังฆ่าอย่าสั่งยิงหรือถ้าจะให้พูดอย่างสุภาพหน่อยก็คือไอ้คุณลุงสังฆ่าคุณป้าสั่งยิงเนี่ยความหมายที่แท้จริงที่พี่น้องประชาชนเขาก่นด่ามันคือว่าไอ้กษัตริย์อัปรีจังไรไอ้ภูมิพลกับอีสิริกิตนี่แหละราชินีอัปรีเจ้าของต้นตำรับไอ้ทหารหน้าหมีบุรพาพยัคฆ์ไอ้คนพวกนี้คือคนที่ฆ่าพี่น้องประชาชนถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นที่ลุงเย็นกล่าวมาเนี่ยคิดในมุมกับสถาบันกษัตริย์ทำดีกับประชาชนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยมันจะมั่นคงยิ่งกว่าชาติไหนเพราะอะไรครับเพราะเรามีวัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับระบอบสมมติเทพคือในศาสนาด้วยกษัตริย์ภูมิพลจะถูกยกย่องขึ้นมาเป็นเทวดาที่อยู่บนดินอย่างแท้จริง
นะครับแต่อะไรล่ะครับที่บังตาทำให้กษัตริย์ภูมิพลคนลืมตัวเนี่ยลืมกระทั่งแม้แต่กฎเกณฑ์ของธรรมชาติลืมไปว่าไอ้แม่น้ำทุกสายเนี่ยที่มันมุ่งสู่มหาสมุทรเนี่ยนะเพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำคือค้อมตัวให้ต่ำทำใจให้กว้างแต่นี่ในทางกลับกันการปฏิบัติของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยทำตัวเป็นมหาสมุทรที่ยกตัวสูงกว่าแม่น้ำแม่น้ำลำคลองทั้งหมดมันก็ไม่ได้ไหลลงมหาสมุทรอีกต่อไปไอ้ศรัทธาจากประชาชนที่เคยหลั่งไหลประดุจดังสายน้ำก็ขาดตอนแล้วก็ร้อนแรงสุดท้ายแล้วมันก็เหือดแห้งไปจากประชาใจของประชาชนคนไทยทั้งหมดด้วยผลแห่งกรรมผลแห่งการกระทำของมหาบุรุษเองนะที่อ้างตัวเองว่าเป็นมหาบุรุษเองเนี่ย70ปีแห่งการครองราช70ปีแห่งการยกตนข่มท่าน70ปีบนความดีที่จอมปลอมนี่แหละคือผลกรรมของมันกษัตริย์ภูมิพลจำไว้มหาสมุทรแห่งศรัทธาที่กำลังแห้งเหือดมันก็คือท้องทะเลทรายที่ร้อนแรงและหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยบนแผ่นดินนี้นี่แหละคือผลกรรมนี่คือวงวัฏจักรแห่งกงกรรมกงเกวียนที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อมหาบุรุษประทุษร้ายตัวเองอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอด70ปีนี่แหละคือผลกรรมที่ตัวเองกำลังได้รับคนไทยได้รับอะไรคนไทยได้รับวิกฤตการต่างๆชิบหายวายป่วงมาตั้งแต่2500ตั้งแต่ประเด็จการสฤทธิ์ธนรัตน์ขึ้นมาก็ขายทรัพยากรธรรมชาติแหล่งก๊าซที่มีมากที่สุดในโลกนะเราเนี่ยส่งก๊าซมากที่สุดนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่คนไทยยังจนอย่างต่อเนื่องกระบวนการปิโตรเลียมไม่ว่าเชลไม่ว่าเชฟรอนไม่ว่าค่ายอเมริกาค่ายยุโรปเข้ามาขุดสัมปทานในเมืองไทยตั้งแต่ปี2524ตลอดระยะเวลา35ปีผ่านไปเงินทองมากมายมหาศาลสมบัติกษัตริย์ภูมิพลมีทองอยู่เนี่ยถึง 9,000 ตันนะครับ 9,000 ตันนี่คิดเป็นเงินเนี่ยเป็นมูลค่า10ล้านล้าน10ล้านล้านบาทนะครับ 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับคนไทยได้อะไรครับเราก็ได้ความจนอย่างต่อเนื่องตลอด70ปีแห่งรัชสมัยกษัตริย์ภูมิพลคนจานไรที่ฆ่าพี่ชายตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์นี่ไงเราได้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับลองคิดดูตั้งแต่ 2,500 ที่เอาเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ถากถางสร้างต้นทุนให้กับกลุ่มนายทุนศักดินาผูกขาดให้กลุ่มทุนศักดินาอมตยาศักดินาเก่าที่ถือครองที่ดินทั้งประเทศเอาเกษตรกรไทยซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นประดุจดังขี้ข้ากรรมกรในยุคใหม่ลูกหลานมันลูกผู้ชายก็เอาไปเกณฑ์ทหารเข้าค่ายสีเขียวผู้หญิงพออายุ16มีสามีได้ก็กลายเป็นกะหรี่นี่ไงครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยเราเนี่ยจะต้องมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำชนชั้นกรรมกรชนชั้นเกษตรกรกลายเป็นแรงงานผลิตให้นายทุนอย่างไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมกระบวนการทางการค้าเสรีของโลกเสรีการค้าไม่มีกลายเป็นการค้าระบบที่ผูกขาดเราคนไทยทั้งชาติต้องพบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ฟองสบู่แตกยุคชาติชายยุคตื่นที่ดินขอนฟองสบู่แตกถึงเงินคาบเงินบาทที่ตกต่ำวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับหนี้ IMF แล้วก็เรื่องโครงการปลส.ของรัฐบาลชวนที่เสียหายกว่า 840,000 ล้านในยุคนั้นบวกดอกเบี้ยทบต้นทบดอกจนปัจจุบันมูลค่าหนี้มันคือ 1.6 ล้านล้านนะครับคดีปลส.หนี้อัปยศ 1.6 ล้านล้านเนี่ยนะครับเป็นการสนับสนุนให้คนทุจริตกำลังลอยนวลไปหาข้อมูลดูครับในอินเทอร์เน็ตใน Google ท่านจะเห็นหมดยุคของแพงของอภิสิทธิ์ที่ไข่ช่างกิโลขายน้ำมันปาล์มขึ้นราคาเพราะว่าสุเทพกักตุนกระบวนการน้ำมันเนี่ยประชาธิปัตย์รวยมากมายเพราะน้ำมันเถื่อนแต่พี่น้องคนไทยทั้งชาติใช้น้ำมันแพงไอ้สนธิบังครับปฏิวัติรัฐประหาร2549ทำการรัฐประหารรัฐบาลประชาธิปไตยที่ทำให้เศรษฐกิจดีที่สุดคือสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรคนไทยยากจนลงตั้งแต่ปี2549จนปัจจุบันฆ่าตัวตายไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ความวิบัติชิบหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีใครนะครับคือผู้ที่รับผิดชอบที่แน่ๆคือประชาชนคนไทยทุกคนรับผลกรรมครั้งนี้คนที่เสวยสุขคือสถาบันกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์มหิดลแล้วก็กลุ่มทหารริ้วล้อไม่ใช่ทหารทุกคนในกองทัพนะครับเฉพาะทหารคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกื้อกูลสถาบันทหารระยำที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์ตอนนี้รวยขนาดไหนไอ้ประยุทธ์ตอนนี้เป็นยังไงผลประโยชน์รัฐประหารนะครับตั้งแต่19กันยา49เรามาดูกันเลยว่าอะไรที่
ดีขึ้นบ้างเศรษฐกิจไทยวิบัติชิบหายยังไงไม่ต้องไปดูอะไรถามใจตัวเองครับพี่น้องผู้ฟังที่เขาลบลักไม่ว่าท่านจะเสื้อสีอะไรสีเหลืองสีแดงนิยมเจ้าหรือนิยมระบอบประชาธิปไตยท่านถามใจตัวท่านเองครับเรามาดูกันนะครับไอ้ความอับปีจังไรที่เราได้มานะครับตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่กษัตริย์วิพลขึ้นครองราชเราได้คนอย่างไอ้เผ่าศรียานนท์นะครับแล้วก็โคตรเงาของมันได้คนอย่างไอ้ผินชุนทวันได้เผด็จการอย่างไอ้สฤทธิ์ธนรัตน์ไอ้คนชื่อเหมือนปลาหน้าเหมือนเหี้ยมีเป็นร้อยคอยแต่โกงเราได้ไอ้ทรราชอย่างไอ้ถนอมกิตติกาจรแล้วก็สาแหลกครอบครัวมันแล้วโคตรได้คนอย่างไอ้ประภาสจารุเสถียรและโคตรเงาเราได้ไอ้นายกรัฐบาลหอยอย่างธานินทร์ไกรวิเชียรที่เอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นนะครับเราได้กษัตริย์ที่ฆ่าพี่ชายตัวเองขึ้นมาแล้วเป็นกษัตริย์นะครับเราได้คนอย่างอีเปรมนะครับได้คนอย่างไอปีนะครับได้คนระยำอย่างทหารหมาพระราชาทหารหมีพระราชินีเราได้คนอย่างรสช.คือไอบิ๊กจ้อสุนทรคงสมพงษ์ไอเต้นะครับบิ๊กเต้ก็คือไอพลเอกพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินนะครับได้คนอย่างพลเอกสุจินดาครับประยูนได้คนอย่างผู้นำคมช.คือไอ้สนธิบางสามจิ๋มได้คนอย่างไอ้สนธิลิ้มทองกุลได้คนอย่างไอ้จำลองสีเมืองได้คนสัตว์เลื้อยคลานอย่างไอ้กปปส.ได้ไอ้พุทธอิสระนะไอ้หมาขี่เลื่อนตัวนี้ได้องค์กรอิสระสิบกว่าองค์กรที่ไม่เคยมีความเป็นองค์กรอิสระเลยมีแต่เรื่องการบ่อนทำลายชาติสังคมและการเมืองการปกครองของไทยเราได้ระบบศาลยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมมาตลอดระยะเวลา70ปีเราได้ประชาธิปัตย์พรรคการเมืองที่ดีแต่ช่อฉนและใส่ความคนอื่นเราได้สตง.ที่ขี้โกงอย่างหญิงเป็ดจรุวรรณเมธกาเราได้มารป่วนศาสนาตั้งแต่กษัตริย์วิพลครองราชดูตั้งแต่ที่มีการแต่งตั้งสังฆราชทุกองค์ตั้งแต่ตัวเองขึ้นครองราช2489จนปัจจุบันแทรกแซงวงการศาสนาให้วิบัติชิบหายกรณีพระพิมลธรรมมาจนถึงธรรมชโยธรรมกายนี่แหละครับคือ70ปีที่เราได้ไปเราถามใจตัวเองไหมว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนไทยเราจะต่อสู้อะไรล่ะครับในตลอดระยะเวลาสี่ชั่วอายุคนเนี่ยตั้งแต่ปู่ถึงพ่อพ่อถึงลูกลูกถึงหลานเนี่ยเศรษฐกิจที่ตกต่ำคนไทยจนเป็นมรดกถาวรทรัพยากรถูกทำลายผลาญสิ้นไปตกอยู่กับกลุ่มสถาบันกษัตริย์และชนชั้นนำราคายางที่ต่ำสุดที่สุดในรอบ70ปีนะครับเราได้เพชรบูไดมอนด์มาของราชวงศ์ไฟซานแห่งอาระเบียแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้การตอบแทนของกลุ่มซาอุดิอาระเบียและตะวันออกกลางคือส่งแรงงานกลับเราเสียโอกาสในการที่จะนำเงินเข้าในประเทศไทยเป็นล้านล้านบาทนะครับในยุคสมัยนั้นบวกความเจริญที่จะนำพามาสู่ประเทศไทยตลอดระยะเวลาตั้งแต่องค์เพชรซาอุจนถึงปัจจุบัน20กว่าปีเมืองไทยเสียโอกาสขนาดไหนนะครับเราได้ใช้ไทยในวัยหนุ่มกลายเป็นทาสสมัยใหม่ในคอกสีเขียวเราได้ผู้หญิงไทยวัยสาวเป็นโสเภณีมีจำนวนโสเภณีที่มากที่สุดในโลกนะครับเราได้คนแก่ที่อมโลกแล้วก็ล้มละลายทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเราได้เด็กเยาวชนที่ยากจนตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับก่อนที่จะเกิดมาก็เป็นหนี้เพราะมันไม่มีอะไรนอกจากกู้อย่างเดียวแถมเกิดมาก็หาอนาคตไม่เจออีกเราได้นักวิชาการที่พร่ำเพ้อว่าขี้หอมคือชี้ถูกเป็นผิดชี้ผิดเป็นถูกบอกว่าขี้หอมนี่แปลว่าอะไรต้องเชื่อนักวิชาการที่อยู่ในสายกษัตริย์สายศักดินาที่เขาโปรโมทกันขึ้นมาเราได้นักการเมืองจอมปลอมอย่างพรรคประชาธิปัตย์เราได้โจรปนชาติอย่างทหารพระราชาเราได้นักฆ่าพี่น้องประชาชนอย่างทหารหมาพระราชินีเราได้การรัฐประหาร19ครั้งในรัชสมัยของกษัตริย์ภูมิพลนี่ไงครับที่คนไทยได้ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ผ่านมาเพียงพอกันหรือยังครับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักลุงเย็นไม่ได้ใส่ความได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยไปหาความรู้ใส่หัวตัวเองไปดูข้อมูลนะครับอยากรู้อะไรกดหาเอาแล้วก็ฟังรอบด้านปัจจุบันข้อมูลที่แปลกปลอมในโลกของอินเทอร์เน็ตมีมากมายท่านไม่ต้องเชื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ขอให้อ่านใช้ระบบ GPS ของความจริงเนี่ยมันเป็นตัวอย่างรู้อย่างชี้วัดข้อมูลเพราะมันจะแยกเอาความจริงที่เป็นเท็จออกจากความจริงที่เป็นจริงเมื่อท่านอ่านอย่างรอบรู้ท่านพิจารณาจากเหตุการณ์พยานหลักฐานทั้งบุคคลสถานที่บวกจนกระทั่งประวัติศาสตร์และเวลาที่ผ่านไปมันจะคัดกรองเอาความจริงที่เป็นเท็จออกจนเหลือแต่เปลือกแก่นแท้ของความจริงที่เป็นความจริงบริสุทธิ์ยุติธรรมครับอ่านให้มากศึกษาให้มากท้ายที่สุดเนี่ยนะครับลุงเย็นก็อยากจะสรุปจบนะครับให้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านเข้าใจว่า
วันนี้เนี่ยพระปิตุลาเย็นลมป่าเนี่ยนะอยากจะขอบอกกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยว่าไอการที่พระองค์คิดว่าประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยเป็นข้าละอองธุลีพระบาทของพระองค์หรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยชัดๆเนี่ยว่าเป็นเศษขี้ฝุ่นใต้ส้นตีนของพระองค์นั่นเนี่ยนะข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระปิตุลาเย็นลมป่าจะบอกให้ว่าไม่เคยเห็นว่าเป็นไปตามประการฉะนั้นอย่างที่พระองค์คิดเลยนับตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้แล้วก็อยากจะบอกให้พระองค์ทรงจำใส่กะโหลกเอาไว้ด้วยนะกะโหลกที่บวมน้ำของพระองค์ในตอนนี้เนี่ยถึงจะกลายเป็นผีโรงเย็นไปแล้วก็ตามว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยไอ้ใครที่จะไปเป็นขี้ข้าใครเนี่ยนะในยุคสมัยนี้มันไม่มีอีกแล้วเพราะว่าประเทศไทยเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างสมบูรณ์พี่น้องประชาชนเขาถึงออกมาไงออกมาต่อสู้เรียกร้องระบอบประชาธิปไตยลุงเย็นพระปิตุลาเย็นลมป่าเนี่ยขอให้กษัตริย์ภูมิพลที่นอนแช่เย็นอยู่ในโรงเย็นแล้วก็ลิ้วล้อต่างๆสถาบันกษัตริย์นะไม่ว่าจะเป็นญาติโกโหติกาของตระกูลมหิดลคนไหนนะตั้งแต่รุ่นเมียมาจนถึงรุ่นเหลนนี่นะครับตลอดจนทหารหมาพระราชาทหารหมีพระราชินีทุกตัวขอเตือนพระองค์นะว่าให้เลิกเล่นไอ้ลิเกอมหิตลงนี่ได้แล้วไอ้ลิเกอมหิตพิชิตชาวประชาเนี่ยเลิกเล่นซะทีเถอะกระทะที่ว่าพระองค์ตายห่าไปแล้วเนี่ยนะไอ้ขันทีไอ้ทหารหมาทหารหน้าหมียังเสือโขนพระบารมีป้นประชาชนอยู่จนปัจจุบันนี้หาแดกกันอยู่อย่างนี้บอกได้ตรงๆเลยว่าพอทีเถอะนะไอ้พวกเฮียทั้งหลายที่แอบอ้างสถาบันไอ้พวกสถาบันเฮียๆที่สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มทหารและเผด็จการทหารพระราชาเกาะกินประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ตรงนี้พอทีเถอะว่าพอสักทีนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านครับลุงเย็นก็อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดนะครับว่าเมื่อมนุษย์ปุถุชนคนใดเนี่ยนะมันมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์มันผู้นั้นก็มิอาจที่จะเป็นมนุษย์ได้มันเป็นได้แค่สัตว์เดรัจฉานเป็นได้แค่เปรตอสุรกายปีศาจร้ายในร่างคนขอทิ้งทายไว้นะครับกับกษัตริย์ภูมิพลก็ดีหลิวล้ออำมาตย์ก็ดีจนถึงกราชบริพารทหารทั้งหลายที่แอบอ้างเกาะกินกับสถาบันที่แสวงหาผลประโยชน์จากเผด็จการพอเถอะครับเลิกได้แล้วไอ้การที่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะเรามัวแต่หลงกราบหมาบูชาเหี้ยกันอยู่นะครับจบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่คนไทยทุกคนจะต้องลืมตาทำตาให้สว่างลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองเราต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นเปลี่ยนระบอบจากเผด็จการทหารพระราชาเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นระบอบสาธารณรัฐเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีด้วยประการฉะนี้ครับขอจบไว้เท่านี้ครับอาจารย์ครับโอ้คุณลุงคะนะฮะข้าพระบาทได้อะไรเพคะพระปิตุลาเพคะ70ปีครองราชย์ข้าพระบาทได้อะไรนี่บอกเลยนะว่าเอกสารที่เตรียมเอามาไว้เนี่ยใช้ไปแค่ 40% ค่ะอีก 60% ถ้าพูดต่อไปนี่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงครับแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องเหล่านี้ไม่ไปไหนเดี๋ยวมีภาค2ภาค3ตอนมีภาค2เหรอฮะมีคือพี่น้องรอเลยค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์รู้ไหมไอ้ภาค2นี่มันเป็นยังไงค่ะนะไอ้ที่ลงเย็นทิ้งไว้เรื่องสายสัมพันธ์สวัสดิ์กลุ่มสังวานคอนเนคชั่นเนี่ยนะระหว่างสถาบันนะครับลุงเย็นตั้งชื่อว่าข้อเอาไว้แล้วว่าสายสัมพันธ์สว่างระหว่างอำมาตย์กับสถาบันเรื่องนี้เนี่ยจะถูกถลกหนังในระยะเวลาอันสั้นนี้ภาค2ตอน2จะได้ถูกฉายออกมากอดตาเย็นลมป่าเนี่ยนะบอกตรงๆนะประดุกท้องนาอย่างตาเย็นเนี่ยนะจะข้ามไปเสวนากับฉลามขาวแห่งออสเตรเลียเฮียอาคมซิดนีย์ในหัวข้อสายสัมพันธ์สวัสดิ์ระหว่างอำมาตย์กับสถาบันออกผ่านในรายการมีเดียฟอร์สของพระราชครูอาจารย์หวานนี่แหละครับโอ้ยินดีอย่างยิ่งเลยเพคะพระปิตุลามาเลยนะก็ขอเชิญค่ะค่ะค่ะดีใจค่ะจัดให้แล้วยังมีภาค3บอกเอาไว้เลยจะถล่มน้ำด้วยภาค3มีครับเอกสารอีก 60% ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกถลกหนังออกมาหมดว่าตลอดระยะเวลา70ปีครองราชย์เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะได้เหี้ยนะ
เราได้คนเที่ยเราเสียคนดีมีใครบ้างจะชี้แจงแถลงอ้างข้อมูลให้ชนิดเรียกว่าฟาดแจ้งจางปางกันไปเลยทีเดียวคอยฟังตอน2ตอน3ในรอบถัดไปเร็วๆนี้ครับค่ะโอ้ค่ะพี่น้องคะคอยกดติดตามสถานีของ Media Force นะคะแล้วก็ Bamboo Network เอาไว้นะคะทันทีที่มีกำหนดแน่นอนเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นการแจ้งเตือนนะคะว่าพี่อาคมแล้วก็พระปิตุลาเย็นลมป่าจะเข้ามาต่อภาค2นะคะ70ปีครองราชฆ่าพระบาทได้อะไรนะคะเพราะว่ากระแสใส่เสื้อเหลืองกันวันนี้เนี่ยนะคะก็ไหนๆซื้อแล้วตั้งไม่รู้ถึง500เปล่านะคะโก่งราคากันไปเรื่อยๆนะคะไหนๆเขาซื้อกันแล้วนี่เขาคงอาจจะใส่หลายวันนะเราก็ต้องจัดกันเต็มหลายวันเหมือนกันนะคะคุณลุงจัดให้ครับแต่บอกให้เลยว่ากระแสนี่ถ้าเปรียบเทียบกับปี48ผมเนี่ยรู้จักกับพ่อค้าขายผ้ายันกระทั่งร้านโรงงานตัดเสื้อเขาบอกไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนคือสีเหลืองขายไม่ได้นะครับมันไปผูกขาดกับกลุ่มพวกเลี้ยวล้อที่ทำมาหากินกันสีเหลืองถูกสต็อกเอาไว้แต่ว่าประชาชนคนไทยทั่วไปไม่มีใครซื้อใส่ไม่มีใครสั่งตัดครับมันแตกต่างจากสมัย9มิถุนายนปี2548อย่างหน้ามือหลังตีนเรื่องนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบริวารข้าราชบริพารคนพาลทั้งหลายดีครับแล้วประชาชนคนไทยเขาเลิกแล้วเพราะเขาตาสว่างทั้งแผ่นดินนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงเย็นลงป่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เรามาพบกันในตอนที่2นะคะเดี๋ยวกำหนดการชัดเจนเมื่อไหร่ทางเราก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปแจ้งให้ทราบครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องคะก็นะฮะมันฟังแล้วก็ทั้งเศร้าทั้งเจ็บปวดนะคะแล้วก็หดหู่นะอาจจะเป็นการพูดคุยที่มันจะออกแนวหดหู่นิดนึงนะคะเพราะว่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องถูกสังเวยไปเพื่อการเข้าสู่อำนาจของระบอบกษัตริย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ภูมิพลนะคะทำให้เรารู้สึกหดหู่ค่ะนะคะว่าการโหดความโหดเหี้ยมอำมหิตของสถาบันกษัตริย์นั้นนะคะมันเป็นอย่างที่ประวัติศาสตร์เราเรียนรู้มาจริงๆนะคะ เมื่อ200กว่าปีที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นเขาตัดสินใจนะฮะที่จะกำจัดระบอบนี้ด้วยความตายนะฮะที่สมน้ำสมเนื้อกับความโหดเหี้ยมอำมหิตของระบบกษัตริย์สถาบันกษัตริย์นะคะแต่ว่ามาถึงยุคนี้นะฮะเราก็อยากจะออกจากวิกฤตนี้ด้วยสันติสุขนะคะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนต้องมารู้เท่าทันแล้วก็ตัดสินใจให้มีความเด็ดขาดค่ะไม่อาลัยอาวรณ์นะคะกับระบอบเก่าๆนะคะเดินหน้าสู่สาธารณรัฐพอได้แล้วค่ะ70ปีเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเสียหายและก็ความเจ็บปวดความตายความจนและก็การสูญเสียอิสรภาพมากมายนะคะนักโทษการเมืองนับวันมีแต่เพิ่มพูนนี่หรือคะที่คุณจะมาเฉลิมฉลอง70ปีของการครองราชพอแล้วค่ะสำหรับพวกเรายกเลิกระบอบกษัตริย์ได้แล้วนะคะเราพร้อมที่จะเดินหน้าสู่สาธารณรัฐค่ะก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะแต่ว่าสถานี Media Force เรายังจะมีการออกอากาศสดอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะ non stop นะคะหาฟังรายการที่เกี่ยวข้องกับคดีการสังหารกษัตริย์อานันทมหิดลได้ตลอดทั้งวันนะคะพี่น้องแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเพิ่มช่องทางที่สถานี Bamboo Network ด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะค่ะแล้วพบกันนะคะในแต่ละช่วงของรายการของเราค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะครับพี่น้องที่อยู่ที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็อุ๊ยนะครับมดแดงล้มช้างนะครับก็ประเด็นที่จะสรุปนะครับพอมีเพลงจากสามีอาจารย์หวานนะครับครับนะครับหลังจากที่เราสรุปประเด็นนะครับก็คือกรณีของร.8นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆมากมายนะครับแต่จุดที่พี่น้องจะต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าเครือข่ายของราชนิกูลนะครับเครือข่ายเจ้าเก่านั่นแหละพวกศักดินาเก่านั่นนะครับ
ขาเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกเสียงจะไม่ไปนะครับรอแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับมาละนะครับเครือข่ายของกษัตริย์เนี่ยมันฝังรากลึกเข้ามาในพวกศักดินาเนี่ยนะครับก็จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าเบื้องหลังการทำลายล้างรัชกาลที่คณะราษฎรนั้นนะครับตั้งแต่2475จนถึงปี2500นั้นเขาทำงานกันอย่างเป็นทีมเป็นระบบนะครับโดยเครือข่ายเจ้านะครับพวกรังสิตธานีนะครับที่ช่วยเหลือกษัตริย์ภูมิพลขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับเอาตัวรอดได้โดยที่ทางฝั่งเสรีไทยนะครับโดยคุณปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ในกระแสที่มันลึกตรงนั้นนะครับเมื่อโดนดูดไปเนี่ยนะครับการจะจัดการอะไรขั้นเด็ดขาดก็ทำไม่ได้แล้วยังไม่พอยังต้องไปเป็นคนรับใช้เขาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณลุงเย็นลมป่าคงจะพูดนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องแหมต้องเรียกว่านะครับฤทธิ์ของนารีเนี่ยนะครับผู้หญิงนี่นะครับผู้ชายที่ว่ายิ่งใหญ่นั้นบางทีเนี่ยนะครับมีผู้หญิงนะครับอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้านะครับหรือเป็นผู้บงการชักใยอยู่หลังม่านเยอะต่อเยอะแล้วนะครับก็ให้พี่น้องรู้ว่าปัญหาเชิงชนชั้นนะครับสัญชาตญาณของคนที่เคยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในสถาบันกษัตริย์นั้นคนที่ได้ประโยชน์จากมันก็มีมากมายนะเชื้อเจ้าเครือเจ้านะครับเขาก็รอจะขึ้นกันอยู่นะเมื่อขึ้นไม่ได้ก็ชูตระกูลอื่นเข้ามาจะให้ประชาชนให้ตัวแทนราษฎรเข้าไปเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับนี่คือบทสรุปที่พี่น้องจะต้องได้ฟังมาเนี่ย 2-3 ชั่วโมงคุณลุงเย็นลมป่าเนี่ยต้องสรุปตรงนี้ให้ได้นะครับเจ้ามันยังฝังสันดานความอยากจะได้เปรียบของมันอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่ยอมให้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยทีนี้พอกษัตริย์ภูมิพลขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วมีความเข้มแข็งนะครับหลังจากที่พ้นจากคดีความนะครับฆ่าพี่ชายมาแล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นจะต้องกดหัวประชาชนเพราะว่าคดีความฆ่ากษัตริย์นั้นไม่มีอายุความไม่มีอายุความนะครับถ้าคิดจะเล่นกันเอาละแต่ว่ามันคงไม่มีประโยชน์นะเพราะกษัตริย์ภูมิพลคงไม่มีชีวิตมีลมหายใจให้เราได้เอามาทำโทษแต่ว่าก็ต้องมีการชำระประวัติศาสตร์ซึ่งได้มีการชำระมาตลอดเพียงแต่การเสนอนั้นทำไม่ได้และกษัตริย์ภูมิพลถึงต้องมีมาตรา112มาเรื่อยๆแล้วมาตรา112ก็ได้ถูกตัวแทนของทางฝั่งเจ้านั้นเอามาใช้ประโยชน์เพื่อนะครับจัดการกับฝั่งประชาธิปไตยซึ่งก็ถือว่าเป็นศัตรูกับประชาชนบทสรุปเหล่านี้พี่น้องต้องสรุปให้ได้นะครับแล้วผมขอประกาศนะครับ สำหรับคืนวันนี้นะครับ16:00 น.นะครับ16:00 น.พี่น้องที่รอความหวังว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยนะครับมันยังไงกันแน่ผู้นำต่างๆที่พี่น้องเคยฝากความหวังไว้เนี่ยนะครับเขาได้ทำงานได้ต่อสู้จริงหรือไม่แค่ไหนนะครับนะครับรู้สึกหายหน้าไปหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าเรียนให้พี่น้องทราบว่า16:00 น.คืนนี้นะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบนะครับนี่ก็นักกิจกรรมทางการเมืองนักต่อสู้ทางการเมืองนะครับมายาวนานอุณาคมซิดนีย์นะครับนี่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนี่ก็นักต่อสู้นะครับแล้วก็ยืนหยัดในเรื่องการเปลี่ยนระบอบนะแล้วก็มีพี่อเนกนะครับแต่ละท่านเนี่ยนะครับความคมนะครับจุดยืนลีลาจะหลากหลายกันต่างกันเลย4ท่านนี้ต่างกันเลยครับต่างกันเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงกันณวันนี้ก็คือว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนระบอบแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องฝากความหวังไว้กับท่านเหล่านี้นะครับแล้วจริงๆนะครับท่านทุกท่านที่กล่าวมานี้นะครับเป็นบุคคลซึ่งผมโดยส่วนตัวนั้นก็เคารพนับถือนะครับในส่วนต่างๆของแต่ละท่านต่างกันออกไปแต่เป็นความจริงใจแล้วก็นะครับได้ต่อสู้ร่วมกันมาและทุกท่านเข้มแข็งนะครับต่อสู้ตลอดบางอย่างหลายเรื่องนะครับหลังฉากที่เราพูดคุยกันพี่น้องอาจจะไม่ได้รับทราบก็เรียนให้ทราบไปว่าวันนี้ทุกท่านยังยืนหยัดอยู่ด้วยกันแล้วในวาระที่ครบรอบ70ปีนะครับฉลอง70ปีของการครองราชของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแล้วบังเอิญมันอยู่ในห่วงซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการพูดคุยนะครับหัวข้อผมก็ใช้คำว่าถึงเวลาเปลี่ยนระบอบรวมพลังนะรวมพลังสู่อนาคตใหม่ของคนไทยทั้งชาติใช้หัวข้อนี้แต่ว่าเนื้อหาสาระก็คือจะให้ท่านเหล่านี้ได้มาพูดถึงการต่อสู้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นะครับมันมีบทเรียนอะไรเราทำอะไรนะพอหรือยังมีส่วนไหนขาดเหลือ
นะครับแล้วบทเรียนที่เราควรจะสรุปได้จากอดีตที่ผ่านมาคืออะไรจากนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะมองไปข้างหน้าเลยทีนี้ปัญหาเนี่ยเรารู้กันเยอะละไปข้างหน้าเนี่ยจะไปกันยังไงไปแล้วจะชนะเขาได้หรือเปล่าจะเอาชนะให้ได้เนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างอะไรที่ขาดเหลือเนี่ยต่อไปเราควรจะทำอะไรจะเน้นตรงไหนที่น้องฝากความหวังไว้กับท่านเหล่านี้ได้ไหมนะครับนี่เป็นหัวข้อนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นเปิดต่างๆซึ่งท่านแต่ละท่านจะมีอะไรมานำเสนอพี่น้องก็เป็นว่าพี่น้องที่รอความหวังนะครับฝากความหวังไว้กับขบวนการต่อสู้และบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับก็เรียนให้พี่น้องทราบว่าพวกเราไม่หายไปไหนยังสู้ยังอยู่นะครับแต่จะทำอะไรกันยังไงต่อไปนะครับนี่เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องฟังนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันนี้นะครับเวลาประเทศไทยนะ4 ทุ่มตรงนะครับพบกับท่านเหล่านี้ได้นะครับทางสถานี YouTube มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเครือข่ายมดแดงล้มช้างนะครับของผมเองดร.พินินรักไทยนะครับแล้วก็สถานี YouTube ขององค์การเสรีไทยผมพยายามจะถ่ายไปที่นปช.ยุทธเอแล้วก็ทางเครือข่ายของหลวงตาชูพงษ์เปลี่ยนระบอบแต่รู้สึกสัญญาณจะมีปัญหานะครับสัญญาณจะมีปัญหาผมอาจจะต้องใช้วิธีเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะทำยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือนะครับเป็นการสานเครือข่ายกันในเชิงอย่างนี้แหละครับถ้าถ่ายทอดทีนึงก็ไปกันนะครับแต่ละท่านก็มีแนวทางของตัวเองแต่ว่านะครับเป้าหมายเราตรงกันจุดยืนแต่ละท่านนะครับจุดยืนที่จะต่อสู้นั้นอาจจะเหลื่อมๆกันในแต่ละจุดนะบ้างอยู่บ้างนะแต่เรื่องเป้าหมายตรงกันแล้วว่านี่มือแตกกันหมดแล้วนะครับและที่ผมเคยพูดพี่น้องไว้ว่าอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยที่มานั่งนะครับโดยที่ไม่ต้องไปถามใจกันแล้วเนี่ยก็ผมก็เรียนให้พี่น้องเลยว่านะท่านต่างๆที่มีชื่อเหล่านี้จะเป็นความหวังของพี่น้องได้แล้วท่านเหล่านี้นะครับยังปักหลักมั่นคงผมเรียนพี่น้องได้เลยแล้วนับวันยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่าท่านเหล่านี้คือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองและทุกท่านก็มีหัวจิตหัวใจรักประชาชนรักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่าพลาดนะครับคืนพรุ่งนี้นะครับอย่าไปเจอกันนะครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เนี่ยที่จริงมันมีรูปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปประกาศตาม LINE แล้วก็ตาม Facebook ต่างๆนะครับพี่น้องเข้ามาฟังสดได้ก็แวะเข้ามาจะถามคำถามท่านต่างๆนะครับก็จะได้ฝากคำถามไว้นะตรงสถานี YouTube กันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะพี่น้องนะไม่ทราบมีพี่น้องทักทายกันบ้างหรือเปล่าเยอะนะครับพอแฟนๆคุณลุงเย็นลมป่าเยอะนะครับอุ้ยทองคุณแมมเลดี้ครับทองเยอะครับเป็น10 ล้านนี่งบประมาณบริหารประเทศเรานี่เกือบ5 ปีนะครับเกือบ5 ปีแล้วหนี้สินต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเอาไปจ่ายคืนได้หมดแล้วครับนะคุณนะครับวิวัฒนาสวัสดีครับคุณแมมเลดี้นะก็อันนี้ที่ดร.พินินรักไทยนะครับคุณโยธินก็แวะเข้ามาอยู่ตอนนั้นผมไม่ได้มีโอกาสได้มาดูพี่น้องเท่าไหร่นะครับก็ดร.เพียงดินรักไทยแล้วก็มดแดงล้มช้างนี่มีพี่น้องไปอยู่ไหมเนี่ยลองแวะไปดูนิดนึงทักทายกันสั้นๆเป็นธรรมเนียมนะครับคืนนี้ผมไม่จัดรายการแล้วเพราะว่าต้องเตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็นี่คุณยุงคุณลุงเย็นลมป่าก็จัดมานะครับในระยะหนึ่งนะครับโดยตอนนี้มันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนี่เนาะนะครับก็โอเคครับนะครับพรุ่งนี้อย่าพลาดนะครับ4 ทุ่มถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องรอฟังนะครับแหมมันโหลดช้าเหลือเกินพี่น้องเอางี้ก็แล้วกันนะครับก็ไม่ต้องทักทายกันแล้วเนาะก็ขอบคุณที่มานั่งนะครับรับฟังแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักทายกันไปนะครับใครที่มาสถานีแล้วก็กด subscribe แล้วก็พูดคุยกับนะพี่น้องที่อยู่ในอยู่ข้างๆกันนะครับก็ถือว่าเราเป็นนะครับต้องมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็นะครับทำความรู้จักมักจีกันให้มากยิ่งขึ้นนะพี่น้องนะครับก็เนี่ยมาต่อตรงนี้แล้วก็จะแลกเปลี่ยนความเห็นอะไรกันก็เชิญนะครับพวกเราก็ระดับที่ก็เชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับการแลกเปลี่ยนก็น่าจะมีแต่การสร้างสรรค์นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรู้สึกมันโหลดช้าเหลือเกินพี่น้องเอาละผมจะต้องเตรียมสถานีด้วยอะไรด้วยก็เอาเป็นรายยุติไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะพี่น้องนะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วลุยกันต่อสู้กันต่อนะครับสวัสดีครับ